ที่ผ่านมาท่านได้กรุณาเป็นวิทยากรในการสัมนมาอาจารย์ประจำปี2567นะคะของมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตว่าก่อนที่จะเข้าสู่การสัมนมานะคะก็ขออนุยาตาในส่วนของสํานักบริรรรรหาร,ราการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ก็ จัดในส่วนของในนามคณะกรรมการและก็ในส่วนของฝ่ายการเรียนการสอนนะคะของสํานักบ,บริหารการศึกษาค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรอภิสิทธิ์สงสเสน์ค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสากลศึกษาของมหวาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะและ้วก็ปัจจุบันนี้เรามีการปรับเปลี่ยนชื่อในส่วนของกรรมการเป็นคณะกรรมการพัฒนาโครงการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบุรณาการกับการทำงานนะคะเพื่อให้สอดรับกับในส่วนของประกาศของกระทรวงค่ะได้กรุณาก่าวเปิดงานก่อนที่จะต่อด้วยการบรรยายของท่านวิทยากรนะคะขอ,ข,อขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเ,เรียนท่านผู้บริหารนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครับท่านศาสตราจารย์ดรสุรินทร์คำฝอยนะครับ คณะกรรมการพัฒนาโครงการสากจศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวผมขอขอบพระคุณผู้บริหารนะครับวิทยากรผู้ทรงวุฒิทาอาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสากจศึกษาเรื่องสกิลแมปปิ้งกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันนี้นะครับและในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยผมขอแสดงความยินดีกับท่านศาสตราจารย์ดรสุรินทร์คำฝอยนะครับที่ได้รับ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ออดตัวยนะครับ <c oughs> <c oughs> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราตระหนักถึงความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพนะครับสามารถปรับตัวต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงของโลคสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของการมีคุณธรร,รมจริยธรรมที่ดีรวมทั้งมีศักยภาพสนองต่อความต้องการของประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิดของการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับการประกอบอาชีพ ให้นิสิตเรียนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในลักษณะร่วมผลิตเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทํางานจริงเป็นหลักโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพศ2562รวมทั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดสากจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานภายใต้แพลตฟอร์มการจัดสากจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานหรือซีวีนะครับซึ่งต่อมาได้บรรจุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาดังกล่าวไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศนะครับรวมทั้งแผนปฏิรูปการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สถาบาันอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนในการเพิ่มปริมาณหลักสูตรซีวีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงนะครับตามตรงตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเราเพิ่งจะจัดงานวันสากิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีการออมอบกิจติบัตรให้กับสถานประกอบการต่าง นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนิสิตเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณเกือบเกือบสองพคนนะครับและมีสถานศึกษาไอสถานประกอบการเนี่ยเข้าร่วมสนับสนุนเราประมาณเกือบเกือบเก้รอแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเครื่องมือที่สำคัญนะครับสำหรับการเชื่อมโยงทักษะการทำงานก็คือ Skill Mapping นะครับหลายๆคนคงจะเคยได้ยินคํานี้แล้วนะครับระบบการรวบรวมและการแสดงทักษะที่จําเป็นสําหรับแต่ละตําแหน่งงานในปัจจุบันและทักษะที่หลักสูตรแต่หลักสูตรเสริมสร้างให้ผู้เรียนเพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศนะครับและการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จ,จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศผ่านระบบอุดมศึกษาคือการหนุนให้มหาวิทยาลัยทำ Skill Mapping หรือแผนที่ทักษะเพื่อระบุทักษะที่สำคัญในการทำงานในสายาอาชีพสมัยใหม่และเป็นไปตามความต้องการของประเทศนะครับการจัดโครงการสัมมนาในวันนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะทราบนโยบายและแนวทางด้านสกิลแมปปิ้งเพื่อร่วมกันพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ และของสถานประกอบการรวมทั้งการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรครับผมขอเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศรษกิจศึกษาเรื่อง Skill Mapping กับการฝึกประกบสบการณ์อาชีพณบัดนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรอภิสิทธิ์สงษเสนนะคะเป็นอย่างยิ่งค่ะ ท่านผู้บริหารคะท่านคณาจารย์บุคลากรนะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนคะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะที่กรุณาตอบรับนะคะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็ยินดีที่จะรับฟัง ความคิดเห็นต่างๆด้วยนะคะหรือว่าในข้อสอบถามนะคะท่านผู้เข้าร่วมนะคะในส่วนของการสัมมนาในวันนี้สามารถที่จะพิมพ์ข้อคําถามนะคะข้อสังนะคะในข้อคิดเห็นเนี่ยเข้าไปในช่องแชทได้ผ่านระบบซูมนะคะตรงนี้ก็ยินขออนุญ,ญาตใช้เวลาในช่วงนี้เรียนเชิญน,นะคะท่านศาสตราจารย์ดรสุรินทร์คำฝอยค่ะได้อ่เป็นช่วงของการบรรยายนะคะ,ะในหัวข้อ Skill skill m a p p i n g กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพขออนุญ,ญาตกรับเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์หน้าจอนะครับชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนค่ะท่านวิากรขออนุญาตอนุญาตให้ผมแชร์สไลด์นิดหนึ่งได้ไหมครับค่ะตอนนี้อายจยะแชร์สไลด์ได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตครับอ่า โอเคได้แล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เห็นกราฟหน้าจอใช่ไหมครับเดี๋ยผมเห็นเรียบร้อยค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะาจเจเลนเชิญเลยค่ะเห็นทุกอันไหมครับอันนี้ผมเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับหรือว่าไม่เห็นเอ่อเป็นตอนนี้เป็นแท่งกราฟแล้วปรับเป็นตารางเดี๋ยวคคู่่ะะ ถ้าเป็นอย่างนี้จะเห็นกราฟไหมครับหรือว่าไม่เห็นเลยตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะอาจารย์คะโอเคครับแสดงว่าต้องโชว์อันนี้นะครับโอเคครับถ้าสมมุติว่าผู้ร่วมเข้าฟังก็คือถ้าไม่เห็นกราฟหรือยังไงก็รบกวนนิดหนึ่งนะครับพอดีอตอนนี้กราฟขึ้นราคาท่านอาจารย์คะอันนี้เห็นเป็นหน้าจอสกิลแมปไหมครับใช่ค่ะเห็นเห็นเห็นแล้วค่ะค่ะโอเคครับงั้นก็พร้อมแล้วนะครับ โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับแล้วก็ทุกท่านจริงจริงแล้วผมมีสเกดตดูที่จะไปพูดถึงเรื่องของ Skill Map ในวันรู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะช่วงนี้มีภารกิจเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ f ิวเจอร์สก l ลนะครับแล้วก็ f ิวเจอร์แค e r ที่ใช้ s สก l ลแม p ในการทำโค o o อแล้วกันนะครับคือศาสากิจศึกษา แต่ก่อนอื่นที่จะไปบรรยายตรงนี้ครับอยากจะแชร์ข้อมูลที่ผมร่วมประชุมสองสองสามวันนี้ครับหลังจากที่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยได้สองสามวันเนี่ยก็จะมีประชุมแล้วอยากจะโชว์ข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้เห็นภาพสถานการณ์เดียวกันนะครับของประเทศไทยตอนนี้นะครับอันแรกนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ลงทุนในด้านการศึกษาสูงมากนะครับกราฟเนี่ย นะผมไม่สามารถที่จะแชร์เป็นสไลด์ได้ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเอกสารในที่ประชุมแต่อยากที่จะแชร์สแนปช็อตบางอันนะครับอันนี้เป็นรายงานของ Oecd นะครับของ Worldbank นะครับที่มีการเปรียบเทียบด้านการศึกษาไทยนะครับฝั่งขวานี่คือเวียดนามนะครับแล้วก็ Oecd อยู่ฝั่งนี้นะครับที่ในการในการที่ทำนะครับทำเองนะครับแล้วก็ตัวย่อก็เป็นประเทศข้างล่างนะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยลงทุนในด้านการศึกษาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ มากกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสีแดงที่เราเทียบกับ Oec d เนี่ยนะครับก็คือเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในขณะที่ด้านบนนะครับเป็นวิชาชีพนะครับอ่กับอื่นๆเนี่ยจะน้อยนะครับเมื่อเทียบประแท่งการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้นะครับข้อมูลจากตรงนี้ก็คือภาพรวมนะครับของคะแนนปัจจุบันนะครับที่ทางภาครัฐเองก็คอนเซิร์นค่อนข้างเยอะก็คือคะแนนพิซซ่า เราลงทุนเท่ากับ OECD หรือมากกว่าเนี่ยแต่คะแนนปิซ a เรามีแกลปพอสมควรนะครับอันนี้คือเป็น input ที่เป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับที่อยากจะแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมก่อน,นะครับว่าทำไมการทำสากิจศึกษาหรือคออบคเนี่ยมันสำคัญเราก็จะเห็นว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยอาจจะเน้นแบบภาพอื่นนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถปิดแกลปตรงนี้ได้ในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยการทำกิจกรรมหรือว่าทำโคออปต่างๆนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของ mismatch job นะครับเป็นรายงานของ TDI นะครับที่ได้งบของ UN ในการทำวิจัยในประเทศไทยนะครับคือผมอยากโชว์แท่งนี้ให้กับอาจารย์เห็นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น Area นะครับเป็น a r e a ียที่แต่ละสาขานะครับ ไม่ว่าจะเป็น engineering สายนะครับ social community ต่างๆนะครับด้านบนคือไปทำงานในในเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับเขาก็จะแบ่งเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตรงสายนะครับหรือว่าข้ามศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเราดูน้องๆของเราที่เรียนนะครับแสดงว่าการ work force นะครับ work force กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่าทำงานแบบกันนะครับมันเคยมีถ้าท่านจำได้นะครับในระดับบริหารมันเคยมีตัวชี้วัดหนึ่งของ ของการที่จะประกันคุณภาพหลักสูตรว่าทํางานตรงสายจําได้ไหมครับคราวนี้จะเห็นภาพนะครับว่ามีสายสุขภาพนะครับเท่านั้นเองครับที่สามารถจะทำงานตรงสายเนี่ยถึง80กว่านะครับที่เกิน80นะครับส่วนนะครับแม้กระทั่งบิสเนสเองเนี่ยก็จะมีข้ามฟิลไปทํางานด้านอื่นนะครับอย่างผมเองอยู่ในสายวิศวะนะครับทำงานตรงสายของวิศวะเองแค่ครึ่งเดียวเองนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็จะข้ามศาสตร์ไปทำบิสเนสถึงเกือบ20%หรือว่าไปทำภาคบริการนะครับกับภาคเกษตรนะครับที่ส่วนนี้ไปทําเกษตรตรงข้างเยอะในปัจจุบันก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราสอนในมหาวิทยาลัยสกิลเนี่ยมันอาจจะต้องมากกว่าหรือเปล่าในการที่จะไปประกอบการทํางานแล้วสกิลเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเกิดขึ้นได้จากการเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมอะีอันนึงที่น่าสนใจนะครับ ก็คือสมมุติเราดูภาพนี้เขาเขาเขาแบ่งนะครับการสนับสนุนต่างๆกับโพซิชันนะครับให้แบ่งให้เห็นภาพว่าการเรียนการสอนในมหาวิาลยเนี่ยให้สอดคล้องกับการทํางานนะครับมันเป็นไปได้ไหมนะครับก็จะเห็นภาพหนึ่งว่าการเรียนอันนี้คือฝั่งซ้ายนี่อันเดอร์นะครับฝั่งขวานี่โอเวอร์นะครับก็จะเห็นภาพว่าบางอย่างการเรียนการสอนในมหาวิาลยเนี่ยกับการไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีแก p พอสมควรซึ่ง การวัดนะครับหรือการที่จะประเมินนะครับน้องๆนักศึกษาอย่างแท้จริงที่ไปอยู่ทางด้านที่ไปอยู่ในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะ adept skill ในการทําตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าอันหนึ่งที่มหาวิยทายา,ยทาลัยทําอยู่กลไกที่มหาวิทยาลัยทําอยู่แล้วน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ก็คือ co-op เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นสองภาพนะครับแล้วอย่างอันหนึ่งก็คือเขาเริ่มมีการพูดกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับเันนั้นผมฟังบรรยายผมก็ช็อกนิดๆน,น,นะครับเขาก็บอกว่า มีการพูดถึงเรื่องของ equality ก็คือใน S D G นะครับระหว่างความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็จะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยทำงานส่วนหนึ่งนะครับที่ที่จริงๆแล้วควรจะทำงานได้มากกว่าน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าทางด้านอ่เอ่อทางด้าน science นะครับทางด้านบนนะครับตอนนี้คือผู้ชายจะเยอะนะครับแต่ผู้หญิงจะน้อย ทำไมที่จะไม่สามารถที่จะมิสแมทกันในสา่ในแต่ละอาชีพนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะเป็นช่องว่างนะครับหล่องของของการทํางานนะครับในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ผมกายังแชร์ทุกท่านดูว่าเออจริงๆแล้วมันมีหลายประเด็นมากกว่าที่จะทําหลักสูตรนะครับอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของเราสกิลแมแล้วก็ขออนุญาตที่เป็นตัวแทนในการอธิบายนโยบายของกระทรวงด้วยแล้วกันนะครับในในฐานะของ กกอ,อละกันนะครับที่จะต้องอมีการกําหนดนโยบายแล้วก็แคลเลียร์นในอนาคตนะครับก็นโยบายของท่านรัฐมนตรีคือเรียนดีมีความสุขมีไรายได้นะับเราจะทํำยังไงในการทํานะครับแล้วก็จะมีภาพอันหนึงที่อยากที่จะให้ทุกท่านได้ได้เห็นภาพตรงกันก่อนว่าเครื่องมือตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ล่าสุดนะครับทางกระทรวงก็อนุมัตินะครับบัตเจดดิ้งที่จะให้ทําระบบดาต้าเบสนะครับทางด้านสกิลเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้เข้าสู่เอ듀เคชันนะครับ 6.0นะครับของเราในอนาคตก็คือตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็ประกาศว่าเราจะเป็น education 6.0ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทำ skill map skill t r a n s c r i p t skill set นะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรการที่เป็น sandbox ตอนนี้เริ่มมีการทำโครงการค่องข้างเยอะแหละนะครับทางสปวเองเนี่ยนะครับก็เอ่อก็เป็นข่าวดีที่เมื่อวานเนี่ยกองทุนอุดมศึกษาตอนนี้สมัยก่อนเรามี2กองทุนใช่ไหมครับกองทุนววนอก็คือกองทุนวิจัยที่อาจารย์ของบวิจัยตาม pm อ ต่อไปเนี้ยนะครับตอนเนี้ยผ่านกันมาทีการขั้นสสแล้วขึ้นสอวอรเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับอกองทุนอุดมศึกษาซึ่งกองทุนอุดมศึกษาเนี่ยกลไกที่สําคัญนะครับที่ในการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรใหม่ๆทางภาครัฐก็จะอินเวสต์ในการให้เราเนี่ยนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆก็จะมีงบประมาณมาสนับสนุนในในการทํากิจกรรมมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลแม a กกับสกิลท s นสกิลซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับอาจารย์ทุกท่านฟังนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งกนะ็คือว่าผมลองใช้ข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับลองใช้ลองใช้แชท GPT train แล้วก็บอกมาว่าไอโคออฟจะสร้างน้องนนักศึกษาให้มีสกิลแห่งอนาคตยังไงแล้วก็อาจารย์นิเทศเนี่ยมีบทบาทสําคัญยังไงในการทํานะครับอันนี้ครับก็จะพูดกันถึงเรื่องของ TCAST ก่อนนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราพูดถึงเรื่องก บุคลากรขาเข้านะครับที่จะเป็นประตูเข้าสู่มหาวิาลยนะครับกับทางด้านของกระทรวงอวนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ Tcast เนี่ยเรามีการกําหนดในการพูดคุยกันเรื่องของอเราหวังว่าการสอบเข้ามหาวิาลยในอนาคตเนี่ยจะเป็นเป็นกิจะจะไปเปลี่ยนการศึกษาของประเทศนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลมากขึ้นแล้วเราก็ส่งข้อมูลผลสอบเนี่ยกลับไปโร,นะรงเรียนนะครับให้โรงเรียนนําไปพัฒนาการเรียนการสอนนะครับมากขึ้นจากข้อมูลที่เรามี แล้วก็หวังว่าจะแนะนำนะครับให้น้องๆนักศึกษานะครับอยู่นะรเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างไรเพราะว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับปีที่ผ่านมามีน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับมาสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่หรือเราเรียกว่า r ีทีแคเนี่ยถึง90,000คนนะครับจาก2องแสนกว่าเนี่ยมารีทีแคถึง90,000นะครับและใน90,000คนเนี่ยก็จะเป็นบุคคล ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆที่เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยละครับเรียนอยู่แล้วปีหนึ่งบางคณะอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามารีทีแคลแล้วก็เลือกใหม่นะครับตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็มองแล้วว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นการ invest นะครับให้กับน,น้องๆนักศึกษาเนี่ยแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเป็น loss ของ b u d g e t i n g นะครับที่ที่อ่าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นทําอย่างไรที่จะให้น้องๆนักศึกษาเหล่านี้ยสามารถที่จะ เลือกได้ตรงเลยนะครับตั้งแต่ต้นแล้วลดปริมาณการให้น้องๆนักศึกษารีทีแคสใหม่นะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปี2อนะปัจจุบันนะครับเพราะว่าเป็นผมเซอร์วตัวเลขเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเนื่องจากมีดีทีแคสต์เยอะเราก็จะเห็นภาพว่าเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยมามาพิจานะครับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นภาพว่ากระดานการผลิตของเราเนี่ยเมื่อกี้ผมโชว์เรื่องบิสมัทใช่ไหมครับแล้วก็ดานการผลิต อ่านักษาของเราเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับฝั่งวิสุขภาพเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยเปลี่ยนงานแต่ว่าสาขาอื่นจะเปลี่ยนงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นสกิลเซ็ตต่างๆเนี่ยที่ระบุในหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับหลังจากที่น้องๆได้ฝึกประสบการณ์ฝึกทํางานนะครับนั่นก็คืออาจารย์ดิเทศนะครับจะเป็นคนที่สําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าใน next T cat เนี่ยเออโทษทีนะใน next skill map เนี่ยมันจะมีตัว โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่จะให้อาจารย์นิเทศเนี่ยสามารถเป็น,นกลไกสําคัญในการฟีดแบ็กเข้ามาอยู่ในสกิลทางสคริปต์นะครับอันนี้ก็เป็นกระดานภาพใหญ่นะครับที่จะเห็นภาพว่ากลุ่มวิชาต่างๆนะครับที่มีอยู่ประมาณ2องแสนหนึ่งหมื่นคนณนะปัจจุบันที่เรียนอยู่แต่มหาลัยเนี่ยกระจายตามภาพนี้นะครับอย่างเช่นเราอนาคตเนี่ยเราจะมีวิศวกรอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นนะครับเจ็ดพคนนะครับหรือว่าจะมีนักศึกษาที่เรียนสายวิทย์นะครับอยู่ประมาณ2 1 0 0 0ืคนจริงๆแล้วเลขเนี้ยนะครับ ตอนเข้าปีหนึ่งสูงกว่านี้นะครับตอนนี้ก็หายไปประมาณทั้30%นะครับโดยนักงศาสสายวิทยาศาสตร์นะครับ,นะรบแล้วก็กลุ่มคนนะครับที่ลงลึกเข้าไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเจาะวิศวะไฟฟ้า,ฟา,ฟาเนี่ยเจาะวิศวะทึ่มี27,000กว่าคนเนี่ยก็จะแยกตามสาขาแบบนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลที่แล้วนะครับก็คือจริงๆก็พรรคเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนนายกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องอีกไนท์ไทยแลนด์พอเป็นอีกไนท์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่อยาก จะให้มหาวิาลยในการปรับนะครับที่มีนโยบายมอบไปที่กรกตสองเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับให้มากขึ้นแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่พูดถึงพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยี Technology AI ในการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามาดูภาพใหญ่ๆเนี่ย อ่ากำลังคนเราไม่พอครับจากตัวเลขที่มีอยู่จากไตรมาสน,นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวดีมาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่จะแชร์ให้ทุกท่านดูนะครับว่าปริมาณการลดการเพิ่มของน้องนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนะครับในปี6-7แทบไม่ต่างกันเลยครับน้องๆก็จะเรียนอยู่กลุ่มสายสังคมมากกว่ากลุ่มสายวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้ถ้าเอาตัวเลขนี้มาดูนะครับเรียนจานนี้ครับว่าถ้า น้องๆเหล่านี้นะครับซึ่งกลุ่มสายที่เรียนอยู่ฝั่งที่เป็นสายสังคมเนี่ยสามารถที่จะมีสกิลสามารถทำงานได้ประเภทบริการเมื่อกี้นะครับเราจำ mismatch ของ TDI ได้ใช่ไหมครับว่าเขาสามารถที่ทำงานข้ามศาสตร์ได้แล้วกลุ่มกลุมเนี่ยครับมีการย้ายทำงานข้ามศาสตร์นี้เยอะที่สุดเลยก็ย้ายเข้ามาอยู่ฝั่ง,งภาคบริการคือภาคเซอร์วิสหรือว่าเป็นภาคที่เป็นอ่าอ่า ตัวที่เป็นบิสเนสนะครับอันนี้ครับก็จะค้าขายออนไลน์ต่างเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไปทนทำตรงสายอาจจะตกงานนะครับหรือว่าถ้าภาควิชาชีพอื่นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยากให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นยังไงกลไกของโคออปเนี่ยจะทําให้นักศึกษาเวลาออกไปทํางานแล้วเขาจะรู้ช่องทางนะครับรู้การประกอบอาชีพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาพัฒนาทักษะของตัวเองอันนี้ผมกระจาย าภาพรวมของแต่ละคณะนะครับให้ทุกท่านดูนะครับผมขอหยุดภาพนี้นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อมูลการจ้างงานนะครับว่า,าผมตอนนี้ก็คือเริ่มมีสายสังคมเข้ามาแล้วนะครับในสส่วนนะครับอันนี้เราทําสายวิทย์กับสายที่เป็นสายวิทยาศาสตร์จะเห็นว่า20ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับสายวิทยาศาสตร์กับสายวิทย์จะไม่ค่อยตกงานจะไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าจะเปลี่ยนงานไปก็สามารถที่จะไปทํางานสาขาอื่นได้หรือว่าผู้อีกในยะหนึ่งก็คือไปแย่งงานสาขาอื่นนะครับ เพราะนั้นไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆเนี่ยการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ภาพอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายวิศวะเนี่ยถ้าเอาข้อมูล t c a s t ซึ่งเป็นเส้นสีแดงอยู่ข้างบนนะกับข้อมูลดีมานนะครับที่เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับก็จะเห็นภาพว่าเ่อถ้าวิศวะจริงๆแล้วตอนนี้ขาดคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับโยธาขาดโลจิสติกขาด นะครับแต่อื่นเนี่ยก็เป็นการผลิตที่ดีไอ้แถบตรงนี้เป็นเซนติวิตี้ก็คือการจ้างงานต่างๆนะครับการจ้างงานต่างๆนี่ก็จะเกิดขึ้นที่มีคำถามไหมครับออกไม่มีนะครับอาจารย์ครับผมขอขัดจังหวะได้หนึ่งครับอาจารย์พอดีพอดีสไลด์หน้าจอจากจากของอาจารย์เนี่ยมันไม่เลื่อนมันค้างไปดูครับครับผมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับโไม่เลื่อนแต่ต้องแต่ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้เห็นภาพเปลี่ยนไหมครับ เห็นแล้วค่ะอา้าวเหรอครับโอเคงั้นผมคงจะต้องใช้เลื่อนแบบนี้อ่าอันนี้เห็นภาพเปลี่ยนนะครับเห็นค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นนี้เปลี่ยนไหมครับสามารถสต็อปได้นะครับอันนี้เปลี่ยนไหมเป็นกราฟเปลี่ยนไม่ไม่เี่ยไม่เปลี่ยนค่ะยังไ,ไม่เปลี่ยนเหรอย,ยังเป็นตัวชาร์จสามพันหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามขึ้นมาชาร์จนะคะเป็นกราฟเส้นค่ะ โอเคครับงั้นผมไม่สามารถที่จะโชว์ฟูสกีได้ละวฟูสกีได้ล้ครับคงต้องใช้วิธีนี้และโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับแชทนะครับสามารถที่จะแชทเตือนได้นะครับต้องขออภัยด้วยออันนี้ครับต่อมาก็คือเราพูดถึงเรื่องจำนวนการได้งานทำนะครับของน้องๆนักศึกษานะครับว่าสองสายเนี่ยนะครับมันไม่ตกงานแล้วก็จะมีเงินเดือนที่ สามารถที่จะมีคขั้นแรงขั้นต่ำได้ในปัจจุบันนะครับผมโชว์อีกภาพหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นวิศวะนะครับสาขาวิศวะที่ให้เห็นภาพเนี่ยแถบสีเนี่ยครับแถบสีเหลืองๆเนี่ยนะครับสีส้มๆเนี่ยจะเป็นแถบเซนติฟิตี้คือเกิดการเปลี่ยนงานย้ายงานกันในระบบนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือแท่งเนี่ยเป็นดีมานที่มาจากกําลังแรงงานนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยมาจากการที่เรารับนักศึกษาเข้า นะครับไอเงินเดือนข้างล่างเป็นเงินเดือนเฉลี่ยนะครับตลอดตลอดเฉลี่ยห้าปีนะครับเราก็ดูว่าเงินเดือนเฉลี่ยห้าปีเนี่ยน้องๆจะได้รับเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาเราเราทําตรงเนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์นิเทศเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาออกไปนิเทศเนักศึกษาเวลาน้องๆไปทํางานมันจะมีสกิลแกลบใช่ไหมครับในการวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นภาพการซอรว์ตัวเลขนี้ด้วย นะครับว่าตัวเลขที่ได้จากสานักงานสถิติสังคมแห่งชาติกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรในการเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นิเทศจะมีส่วนสําคัญมากเลยครับว่าที่จะเก็บข้อมูลนี้กลับมาอ่ถ้าที่มหาวิทยาลัยผมเนี่ยอย่างผมไปนิเทศนักศึกษาเนี่ยครับก็จะเป็นมีการพูดคุยเพราะอาจารย์นิเทศส่วนใหญ่จะมีโปรเจกต์ร่วมกับนักศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัทเพราะนั้นบริษัทเขาก็จะมีข้อมูลเหล่านี้มาให้การจ้างงานของเขาอัตตาเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ย เราสามารถที่จะ accumulate data พวกนี้ครับมาเก็บนะครับแล้วก็บอกว่าเออน้องๆเราเนี่ยขาดสกิลทางด้านไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าอาจารย์นิเทศเนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญมากในการที่จะใช้ประเมินสกิลแมปนะครับอันนี้อ,อ่อพอเราเราพอเราผลิตเด็กแบบเนี้ยคือถ้าเด็กไปทำงานตรงสายตรงฟิลนะครับมันก็จะได้เงินเดือนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การผลิตก็เหมือนกันนะครับหลักสูตรเราก็คงจะต้องผลิตให ดีมา n d กและซับ p l y มันแมชกันควรจะอยู่ในแถบเส้นสีเหลืองนี่ครับถ้าอยู่ในแถบเส้นสีเหลืองนี่จะเป็นเงินเดือนที่แมชนะครับและดีนะครับแล้วเราก็สามารถรู้ว่าจริงๆแล้วในอนาคตเ่ยเราควรจะผลิตเพิ่มเท่าไหร่ต่อปีนะครับถึงจะอยู่ในแถบสีเหลืองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สกิ l แม p เนี่ยมันจะพิจิตรให้กับเรายกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะเปิดหลักสูตรใหม่นะครับณปัจจุบันเนี่ย กออ็มอเองเขาก็ต้องให้อาจารย์ไปสำรวจตลาดแล้วว่าอ,อาจารย์จะทําแบบนี้ตลาดต้องการสกิลแบบนี้จริงไหมหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยจะได้สกิลตามนั้นจริงไหมนะครับเพราะฉนั้นพอพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้อาจารย์สามารถที่จะอ,อ๋อเสียงไม่ชัดเหรอครับอันนี้ชัดยังครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดค่ะโอเคครับพอดีมีแชทบอกว่าเสียงขาดหายนะครับก็โอเคเพราะนั้น อาจารย์จะปรับหลักสูตรใหม่อาจารย์ก็สามารถลองดูแล้วก็อาจารย์นิเทศเราเนี่ยสามารถคอนเฟิร์มตัวนี้เลขนี้ได้นะอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราไปแบบนี้แล้วเขาขาดนะโรงงานแบบนี้ขาดนะแล้วโรงงานเนี่ยฝั่งเราถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับได้คุยกับเอนจิเนียร์ที่ไม่ใช่ฝั่ง HR จริงๆเนี่ยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเออจริงๆมันขาดและขาดทักษะยังไงนะครับฟีดแบ็อันนี้สำคัญมากกับกรรมการหลักสูตรเพราะนั้นผมคิดว่า อาจารย์นิเทศกับกรรมการหลักสูตรเนี่ยควรจะมีมิเต้งนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะเดือนละหนึ่งคนที่จะพูดกันท,ที่สมมุติว่าผมไม่แน่ใจว่าที่เกษตรเนี่ยจองนิเทศตอนปีไหนนะครับแต่อย่างในอย่างในของสอจลเนี่ยเขาเริ่มมีการที่ให้เด็กทำโคโคออเนี่ยตั้งแต่ปี2เป็นต้นไปแล้วอาจารย์ก็จะสามารถออกไปนิเทศเด็กได้ปี2ก็จะทํางานอีกแบบหนึง่งนะครับ ส่วนปี3ก็จะทําเน้นทํางานอีกแบบหนึ่งโดยเริ่มมีโปรเจกต์ส่วนปี4เนี่ยทั้ง3ปีเนี่ยปี4ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอจะเป็นรีเสิร์ชเบสหรือว่าไปแก้ปัญหาจริงๆนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นภาพว่าเออฟีดแบ็ของการประเมินสกิลเป็นยังไงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นออภาพนะครับแท่งอันนึงที่เป็นแท่งของออถายวิทยาศา,ศาสตร์ก็จะเห็นภาพนะครับว่าสายวิทเนี่ยนะครับหลักสูตรที่ขาดนะครับ จริงๆแล้วตลาดในงานเนี่ยต้องการเบสิกวิทยาศาสตร์ไปทํางานทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ประกันภัยในการที่จะไปพิยิลราคาประกันอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยน,นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนี่เงินเดือนดีมากนะครับแล้วก็จบแมทเมติกหรือจบสถิตินะครับไปไปทำงานเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นหลายๆสกิลของนักคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปทําเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงนะครับได้ไม่ได้มีสกิลทางด้านการรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรา ส่งนักศึกษาเราที่เป็นฝั่งคณิตศาสตร์เนี่ยไปทํางานกับบริษัทประกันที่จะทำงานประเมินในแบบนี้ครับเขาก็จะมีสกิลของเขาก่อนแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าสกิลที่น้องๆนักศึกษาเราขาดเนี่ยทำยังไงอาจารย์ก็สามารถเติมเต็มได้ในภาพแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่ากลไกแรงงานหรือกลไกตลาดสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับในภาพนี้แล้วผมก็มีพีดิกดีมานซัพลายให้กับอาจารย์เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราบอกว่าอีกหนทีไทยแลนด์กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับทั้ง10กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับภาพแบบนี้นะครับทั้ง10กลุ่มอุตสาหกรรมมีวงล้อนะครับพื้นที่นะครับของวงกลมนะครับเทียบซัลายกับดีมานอาจารย์จะเห็นภาพว่า ตัวพื้นที่ของวงกลมที่มีขนาดเล็กกับดีมานเนี่ยการเปิดหลักสูตรการปรับหลักสูตรต่างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันเกิดพิดิกจาก Data เ,เป็น Data ที่พิดิคชันนะครับแต่ถ้าน้องๆเราอาจารย์นิเทศของเราออกไปข้างนอกนะครับที่ไปเห็นสถานการณ์จริงแล้วกลับมาเฮ้ยจริงๆมันยังขาดนะในเซกเตอร์นี้ก็สามารถที่จะมาฟีดแบ็ให้กับกรรมการหลักสูตรได้นะครับในในพาร์ทต่างๆที่มีการดำเนินการทำนะครับเอาละใน next e อ่ uh, c a t i o n ของ Skill Mapping ผมรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันอีกในตอนทำเวิร์กช็อปนะครับว่ามันมีพาร์ทยังไงบ้างนะครับอันแรกคือ s k i l l m a p ก็คือเป็นการนำา Data ที่เป็น Open Data ทั้งหมดนะครับ o p e n และ o s สละกันนะ Open บางอย่าง,างเช่นบาง Database ที่เป็นจัดหางานนะครับหรือว่าข้อมูลของฝั่งที่เป็นฝั่งภาครัฐนะครับตอนนี้เราเริ่มได้ข้อมูลภาครัฐมาแล้วนะครับข้อมูลของ การจัดหางานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยแล้วของต่างประเทศนะครับเพื่อเอามาประมวลผลครับว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยน้องๆต้องการสกิลอะไรแห่งอนาคตอย่างเช่นผมจบวิศวะไฟฟ้าผมต้องมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มเริ่มเอา Data มาเป็นผู้รวมแล้วเราก็เอา Data อย่าเงี้ยครับมาจัดเป็นคลัสเตอร์นะครับจัดเป็นคลัสเตอร์ว่าเขาโพสต์หางานเขาต้องการคนแบบนี้แล้วก็ไปเสิร์ชเลยครับอย่างเช่น d a t a b าเบสบางอย่างเนี่ยนะครับเหมือนที่จ็อบ ฮันเตอร์เขาใช้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกระบุได้ว่าเออสกิลแบบนี้คือคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าอย่างแม c กเค็นซี่ทำกับเจเน r เรชันเนี่ยนะเขาก็จะเหมือนกับอาชีพเนี้ยเขาต้องการสกิลแบบไหนเขามีการถอดบทเรียนอย่างไรนะครับกการถอดบทเรียนอันนี้นนครับสามารถที่จะไปบอกได้ไหมว่ามหาวิาลยหรือว่าหลักสูตรเนี่ยสามารถสร้างกลไกที่ให้เกิดสกิลนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ เรารวบรวมมาในผ่านแพลตฟอร์มของ s k i l l Map นะครับแล้วพอมาทำเป็นคลัสเตอร์ปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะบอกว่า,าลากฐานของสกิลในหลักสูตรของเราเนี่ยมันจะควรจะมีกี่สกิลแล้วสกิลนั้นเนี่ยจะอสอนยังไงให้นักศึกษาของเราเกิดสกิลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบสที่ทำมาเนี่ยเรารู้แหละครับว่าสามารถที่เกิดสกิลยังไงแต่กลไกที่สำคัญที่สุดนะครับแล้ววันนี้นะครับ การทำโคอปนะครับการที่นักศึกษาออกทำโคอปแล้วก็อาจารย์นิเทศจะมีส่วนสำคัญมากก็คือการทำแอสเซสเมนต์นะครับอย่างเช่นเด็กออกไปปี2ปี3เนี่ยอย่างอ่อยางสมมุติว่าเราเราจะมี l e ARNING OUTCOME อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในปีที่2 ELO ที่เขาเรียก EXPECTED LEARNING OUTCOME เนี่ยครับอย่างเช่นปี2เราเราคาดหวังว่าเขาทำยังไงยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า น้องๆคนหนึงจบปี2เนี่ยต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เบสิกนะครับ ability to analyze พอเป็นปี3ปุ๊บน้องๆอ,อ,อาจจะต้องมีความสามารถในการดีไซน์นะออกแบบอะไรบางอย่างได้นะครับพอปี4ที่ออกไปทำงานเนี่ยน้องๆต้อง ready to work เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีความสามารถในการที่จะทำ innovation ในบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ส,ส่วนเพราะนั้นอาจารย์นิเทศเนี่ยครับจะเป็นคนที่จะประเมินร่วมกับอุตสาหกรรม เพราะนั้น,นกลไกของสกิลแมปสาขั้นตอนเนี่ยหเรามีซอฟต์แวร์เรามีแพลตฟอร์มสเรารู้แล้วต้องการอะไรแล้วก็มีหลักสูตรนะครับสเป็น,นกลไกที่สําคัญมากครับเราจะไม่สามารถใช้ระบบประกันคุณภาพแบบเดิมๆได้นะครับเราต้องสามารถที่จะใช้ว่าเอาละ่ะอาจารย์นิเทศร่วมกับ i n น u s t r i a l อเอ็กเรเราส่งเด็กไปตรงสายเนี่ยแล้วเด็กของเราที่เรียนแล้วเนี่ยคาดหวังจะมีสกิลเนี่ยน้องทําได้หรือเปล่า ถ้าน้องทําไม่ได้เราก็ซ่อมสกิลนะครับก่อนที่น้องจะจบการศึกษา,าไปแล้วก็ไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกที่3เนี่ยคือ co-op เลยครับเป็น,นกลไกที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกที่1นนะครับเราจะบอกว่าเอาละ่ะเรารู้ทักษะนะครับเรารู้ทักษะเราพัฒนาหลักสูตรไอ้พัฒนาหลักสูตรก็ต้องมีการ assessment นะครับแล้วการ assessment เนี่ยก็ควรจะเป็นการได้เ s s จากข้อมูลที่ลงไปทาํางานจริงๆนะเหมือนเด็กๆน้องๆทงาํางานจริงๆแล้วสุดท้ายนะครับ skill map เนี่ย เขาจะสร้างงานสร้างอาชีพก็คือท่านรัฐมนตรีเองก็มีนโยบายว่าสกิลแมปเนี่ยสามารถจัดการงานได้อย่างเช่นวันก่อนก็คุยกับท่านประหลัดท่านประหลัดบอกเนี่ยนายกบอกว่าให้ทําด้านเซมิคอนดักเตอร์เขาก็ถามเลยว่ามีกําลังคนที่อยู่ในท่อเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอยู่กี่อันอยู่กี่คนนะครับเราก็ตอบไม่ได้เราไม่สามารถตอบได้เลยอยู่กี่คนนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันอันนี้ก็จะไม่ดีนะครับ เพราะนั้นในอนาคตเนี่ยแพลตฟอร์มตัวเนี้ถ้าทุกคนเรียนหลักสูตรแล้วบอกว่าสกิลทางด้านนี้ออกแบบ PCB ออกแบบวงจรอ,ออกแบบเซอร์กิตนะครับมีกี่คนที่เรียนอยู่เราก็สามารถตอบนักลงทุนต่างชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะโชว์ให้พวกเราเห็นภาพว่าเออสกิลแมปเนี่ยมันสามารถที่จะตอบ3ส่วนนี้ได้นะครับออยกตัวอย่างนะครับของสอจลแล้วกันเป็นหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอันนี้เป็นเป็น อาชีพที่น้องๆวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยจะไปจะไปทำงานเขาก็จะมีโพสติ้งอาชีพนี้นะครับดีไซน์เอนจิเนียร์นะครับหรือบิสเนสโอนเนอร์เอนเนอร์จีออเดดและต่างคอนซัลแทนนะครับผู้รับเหมานะครับหรือไปทำรีเสิร์ชทำแมนเทนแนนนซ์ะครับหรือเป็นงานเอนจิเนียริ่งทั่วไปหรือเป็นงานที่ทำเอ็มเบดเดดซิสเต็มเขาจะคลาสิฟายเป็นคลัสเตอร์มาให้เราก่อนแล้วแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยมันจะมีสกิลอยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้านะั้นมี12สกิลแล้วอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือว่า ผู้บริหารหลักสูตรก็ต้องรู้ว่าเอาละสกิลอย่างเช่น Energy Management ด้านนี้นะครับ Audit Skill เนี่ยมีวิชาอะไรบ้างที่ต้องสอนอยู่ตรงนี้เรียนวิชาอะไรบ้างแล้วเลเวลเท่าไหร่นะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวคีย์ที่จะบอกอย่างเช่นว่าถ้าผมเรียนปี2องเลเวลที่ผมได้อาจจะได้สูงสุดคือบูมทักษะน o มีก็คือ1-6ถึง6นะครับแล้วถ้าสมมติว่าถ้าผมได้เลเวล2 นะครับหรือเลเวลสามผมเรียนปี2อาจารย์นิเทศก็จะเห็นภาพว่าอ๋อน้องๆนักนะศึกษาอันนี้ได้มีดนะเป็นฟีดแบ็ k ให้กับกรรมการหลักสูตรส่วนถ้าน้องๆไปทํางานแล้วบอกเออเขาเกินเลเวลนะนี่นเลเวลสีนะ 4, ก็สามารถจะฟีดแบ็กลับมาได้ว่าเออจริงๆแล้วการเรียนการสอนแบบนี้จะต้องมีการปรับอะไรเพราะนั้นมันจะเหมือนกับว่าอาจารย์นิเทศนะจะเป็น,นกลไกของการสะท้อนกลับ นะครับให้กับผู้บริหารหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ที่สอนอยู่ในห้องนะครับว่าปรับยังไงหรือว่าแลบอย่างไหนที่เราควรเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปแบบนี้แล้วนะครับห้องปฏิบัติการเราควรจะเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นกลไกที่สําคัญมากนะครับแล้วอาจารย์นิเทศจะเป็นเราใช้อาจารย์นิเทศเป็นแอสเซสเซอร์เลยนะครับก็จะมีโหลดเป็นพลังงานพิเศษเลยนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับอ่มันก็จะเห็นหลักสูตรนะครับการประเมินนันเนี้ย อันนี้เกิดเป็นการประเมินจากเบื้องต้นนะครับตอนเราทำหลักสูตรว่าเรามั่นใจว่าเราคาดหวังว่า expecting learning o u outcome แบบนี้เป็นแบบไหนนะครับแล้วที่ตลาดต้องการเนี่ย cover หรือเปล่าแต่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าอาจารย์นิเทศไปออกไปไปทำกับอุตสาหกรรมแล้ว personal life ของสกิลน้องแต่ละคนเป็นยังไงอาจารย์นิเทศก็จะเป็นคนกำหนดได้เพราะว่าน้องๆแต่ละคนจะมีชาร์ตของตัวเองเหมือนกันว่าสกิลต่างๆที่ได้เนี่ยครบหรือไม่ นะครับชาร์ตเหล่านั้นเนี่ยมันจะบอกน้องว่าเป็น Personal c h a r า์ตเลยว่าตัวน้องน้องเองเนี่ยเน้นที่สกิลด้านนี้มีความสามารถทางด้านนี้เวลาทํางานเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวตนแล้วเขก็สมัครงานได้กับตรงตรงสายเขามากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ใช้วิเคราะห์ทั้ง s อฟต์สกิลแล้วก็ Hard Skill นะครับที่ให้เห็นภาพว่าบางครั้งมันก็ไม่ตรงอย่างเช่นของสองจรอเนี่ย s อฟต์สกิลแย่เลย นะนักศึกษาไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการที่จะปรับเรื่องซอฟต์สกิลใหม่แล้วก็ซอฟต์สกิลเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมเพราะนั้นภาควิชาหรือว่ากรรมการหลักสูตรต้องออกแบบกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการประเมินแบบนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเราตกเกณฑ์นะครับที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการนะฝั่งดีมานต้องการเพราะนั้นสั่งที่เราซัพพลายให้เนี่ยเราซัพพลายได้3ส,ส่วนแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเราต้องมีการปรับนะครับและการปรับเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เป็นนอกห้องเรียนซอฟต์สกิลส่วนใหญ่อยู่นอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการฝึกงานการฝึกวิชาชีพหรือว่ามีประสบการณ์ต่างประเทศผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมเพิ่งกลับจากแคนาดาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหารคือโปรวอของเขากับกับทีมเราที่ไปทําวิจัยผมเห็นภาพภาพหนึ่งว่านักศึกษานะครับของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียกับแคนาดาที่ผมไปทั้งคู่เนี่ยเ,เพราะเป็นประเทศที่ส่งออกการศึกษาเนี่ย เป็นยาตี a c t i v i t y เยอะมากนะครับเขาบอกเลยว่าเขาไม่มีปัญหาเลยเรื่องการเรียนการสอนเรื่องหาสก l ลเขามั่นใจว่ากลไกที่มีอยู่ก็สามารถตอบรับได้เขามีการส่งเด็กเข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทํารถยนต์แข่งขันทํารถไฟฟ้าแข่งขันเป็นกิจกรรมฝึกเด็กเองตั้งแต่หาทุนนะครับเหมือนกับเราทํากิจกรรมออกค่ายอาสาอะไรครับไปเปิดหมวกเพื่อจะระดมทุนต่างๆเพื่อที่สามารถที่จะเข้าแข่งขันได้หรือว่าไป หาเงินเข้าไปทํากิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้สกิลเหล่านี้เขาจะมีหน่วยประเมินเลยครับการเขาจะมีหน่วยประเมินเฉพาะเลยว่าน้องๆเหล่านี้ได้สกิลอะไรเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตอร์คอร์คูลัมนะครับเวลา,เากลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสกิลชาร์จของน้องก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเฟรมเนี่ยครับเป็น n x x t s k l l m m p นะครับที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วมันมีผลอะไรกับทางโคอ p อกนะครับทางซ้ายเนี่ยสกิลแมปเราทำเสร็จแล้ว นะครับตั้งแต่คอลัมม์คอลัมม์เอ็กซ์เรและต่างๆเนี้ยเล ARNING เอาคำต่างๆอันนี้เรามีแล้วเราสามารถที่ไปอยู่ในเฟร m e w o r k ตรงนี้เป็นของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถส่งไปข้างล่างซึ่งเป็น student อย่างเดียวเลยแล้ว student information เหล่านี้สามารถแชร์กันได้ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีะกระทรวง พรบอุดมศึกษาได้มีมาตราหนึ่งที่จะให้เราส่งข้อมูลตอนนี้เขาก็เริ่มดีไซน์แล้วว่าเราต้องส่งข้อมูลอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือสกิลฐานสคริปภาพนี้คือสกิลฐานสคริปนะครับเขาเรียกว่า CLR Comprehensive Learner Record นะครับก็คือเหมือนว่าเล a ร์เนอร์ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับเราเขาไม่ได้มองเป็นสติเด้นแล้วน้องๆคือเล a ร์เนอร์เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างฝั่งซ้ายนี่เป็นฮาร์ดสกิฟฝั่งขวาเป็นประสบการณ์ครับ เป็นโคออกหมดเลย work integrated learning นะครับการทำกิจกรรมอะไรมาแล้วบ้างนะครับมหาวิาล่ต้อง issue ให้กับน้องๆน,นะครับอย่างเช่นอาจารย์นิเทศประเมินแล้วน้องๆอ,ออกไปทํางานแล้วต้องปรับปรุงอะไรสมมติว่าปี2อพอมาขึ้นปี3เนี่ยจะต้องมี activity อะไรประกบกลับไปตรงนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าอ่เด็กคนนี้นะครับมีไปทํางานเกี่ยวกับทางด้าน ออกฟิลนะครับสับเซชันของวิศวะไฟฟ้าพอขาทำงานเสร็จปุ๊บนะบมีการประเมินเฮ้ยเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเกี่ยวกับองค์ทัเรียลสกิลเรื่องของการประมาณราคายังไม่มีเพราะนั้นกลับมาปุ๊บเขาก็จะมีแอคทิวิตี้นะส่งเสริมน้องคนนี้เลยว่าสามารถที่จะเเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เข้าไปทํางานในด้านทางฝั่งที่เป็นคออปได้เพราะฉะนั้นคออปเนี่ยจะถูกเลคคอร์ดด้วย นะครับถูกเลข,ขอ์ดไม่ว่าทํากิจกรรมใดๆในมหาวิทยาลัยเขาก็จะเลข,ขอ์ดมารวมกันนะครับรวมกันเป็น student information นะครับคือในต่างประเทศเขาเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันโดยองค์กร aa crao เนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับ admission ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผมก็จะเป็นหมื่นมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วก็ 44ประเทศนะครับที่เป็น international นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอันนี้ได้ซึ่งประเทศไทยไม่มีเราต้องทําระบบไปอินเทอร์เฟซกับเขาเพราะฉะนั้นน้องๆเราเนี่ยไปเรียนต่างประเทศในอนาคตเนี่ยเขาก็จะใช้ CLR เป็นเป็นกลไกลหนึงในการ admission เข้าเรียนในมหนาวิทยาลัยนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็น co-op เลยนะครับก็จะมี report ต่างๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตรงนี้ครับเราไม่ได้ทำเฉพาะอุดมศึกษาครับเราก็สามารถที่จะดีพลอยระบบนี้ลงไปที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยเพื่อที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกรอกข้อมูลว่าน้องๆที่ตั้งแต่มัธยมเนี่ยสามารถไปทํากิจกรรมอะไรามาแล้วบ้างนะครับเนื่องจากน้องๆมัธยมต่างๆเนี่ยผมเห็นความเหลื่อมล้ําในการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับว่ามันมีการจ้างทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีการทำแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะเลยในภาคเอกชนแล้วก็เหมือนกับ ดึงเงินผู้ปกครองนะครับเหมือนเหมือนกับมีการหลอกลวงด้วยซ้มแบบว่าอ่ามาทำอ่าพอร์ตแบบนี้นะมาทํากิจกรรมแบบนี้ไปเก็บในพอร์ตเนี่ยสามารถเข้าเรียนที่นี่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะครับเป็นอันหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าสกิลแมปจะช่วยได้ในอนาคตก็คือน้องๆมัธยมเนี่ยก็สามารถที่จะมีทางสคริปต์นะครับมาตั้งแต่มัธยมเลยเป็นแอคทิวิตี้ทางสคริปต์ต่างๆนะครับเอามารวมกันเป็นฝั่งหนึ่งที่เป็น Knowledledge ฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นเรื่องโนเรทที่เป็นเรียนเกตมาต่างๆนะครับเราก็ได้ฝั่งนี้มาหลักสูตรฝั่งขวานี่เป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วตรงนี้มันจะรีเลทกับซอฟต์สกิลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เลคคอร์ดแบบนี้นะครับหลายมหาลัยกลไกหลายมหาลัยที่ทำสกิลทางสกิปเนี่ยเขาก็ใช้อาจารย์นิเทศเนี่ยครับหรือว่าวิวโปรแกรมนะซีวีโปรแกรมนะครับ, program, รบแล้วก็โคออฟหรือว่าอินเตอร์ในชาแนลโปรแกรมหรือเด็กไปทำเวิร์กแอนด์ทราเวล นะครับหรือว่าไปทำกิจกรรม uh, activity ร่วมกับ uh, ไม่ว่าจะเป็นนอตอเมริกาหรือว่าทางฝั่งเอเชีย uh, ด้วยกันนะครับเขาก็จะมีโปรแกรมอย่างนี้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายมหาวิทยาลัยหรือหลายประเทศเนี่ยเริ่มทำ student mobility เพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับ,นะรบในการทำอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่เป็นนโยบายของกระทรวงทางด้าน skill map นะที่เกิดขึ้นนะครับอันหนึ่งคราวนี้ผมลองมาดูนะครับว่า ลองเอาข้อมูลนะผมใช้ AI นะครับในการที่จะบอกว่า Skill Map อันนี้เปลี่ยนหน้าเป็น Work Integrated Learning ใช่ไหมครับ for future skill set นะครับว่ามีผลยังไงบ้างในการทำที่น้องๆน,นักศึกษาจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับหลายๆอาจารย์ก็ต้องออกไปนิเทศนะครับอันนี้เราแลกเปลี่ยนกันเราจะเจอปัญหาผมไม่แน่ใจว่าเจอเหมือนกันไหมลองสอบถามก่อนนะครับ เวลาไปนิเทศนะอย่างผมไปนิเทศน้องๆนักศึกษาคือทํางานไม่ตรงสายอย่างเช่นว่าน้องบอกว่าเอ้ยผมจะไปทําออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เข้ามาแต่เข้าไปจริงๆแล้วไปดูสเปคเปิดงานถ่ายกาแฟชงกาแฟอย่างนี้เราจะนิเทศน้องๆอย่างไงนะครับอันนี้อาจารย์นิเทศจะสําคัญมากนะ การชงกาแฟการถ่ายเอกสารเนี่ยถ้าเราฝึกดีๆมันคือคอมมูนิเคชันสกิลได้นะนะครับเราสามารถาสามารถที่จะเทรนเขาได้ว่าเอ้ยการทำตรงนี้มันไม่ได้ว่าเขาเขาไม่ได้มองว่าเด็กฝึกงานาจะทำไม่ได้นะครับแต่มันเหมือนกับว่าบางครั้งบางบริษัทเนี่ยการเกิดเหตุการณ์เขาก็เหมือนกับยังไม่มั่นใจว่าน้องๆทํางานได้ซึ่งเราจะ e n c o g e นักศึกษาเรายังไงหรือว่าน้องๆนักศึกษาเรายังไงว่าเออจริงๆแล้วมันควรจะเรียนรู้โปรเซสการเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเรียนรู้การทํางานเรื่องกับคนอื่นหรือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเขาไม่ใช้เราเราก็ไม่ทาอะไรเลยเราก็อยู่ไปสุดปุ๊บพอปิดจ็อบอาจารย์เข้าไปตามงานก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเมน t ทอร์ mentor, หรือว่าพี่เลี้ยงของน้องๆก็จะคอมเพนกลับมาประจำนะครับซึ่งอันเนี้ยครับ มันต้องมีกลไกอันหนึ่งที่จริงๆแล้วควรใช้กลุ่มของอาจารย์แนแนวนะครับกลุ่มของอาจารย์แนแนวหรือกิจกรรมนักศึกษานะครับที่เข้าไปพูดคุยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเด็กของเรากับการทํางานในโรงงานนั้นๆนะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาที่ผู้บริหารหลักสูตรนะครับว่าควรจะปรับยังไงหรือไม่กระทั่งกลไกการคัดกรองบริษัทนะครับที่เข้ามาไปฝึกงานอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับว่า สิทธิ์เก่านะครับหรือว่าบริษัทที่มีความเชื่อมโยงที่ดีกับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กของเราออกไปเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยในในในปีนั้นๆนะครับส่วนใหญ่ของผมจะเฟลเนี่ยก็คือเฟลที่ปีต้นๆนะครับน้องๆปี2ปี3าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าฝึกงานปี4เนี่ยเทอม1เนี่ยหรือว่าไปทำโคออกปี4เทอม1เนี่ยจะดีนะครับแต่ว่าปี2ปีสาเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกว่า เออไม่น่าไปทําเลยอยู่เรียนมาหาวิทยาลัยดีกว่าท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสกิลอีกหลายอย่างเลยที่จะได้เรียนรู้นะครับในทำภา,าคอุตสาหกรรมอาจจะต้องออกแบบให้ดีนะอันนี้เรามาดู Work i n อินเตอร์เน็ตเรียงของอ Future Skill s เซนะครับผมลองลองถาม AI ดูนะครับว่าจริงๆแล้วอยากหาข้อมูลเปรียบเทียบต่ตางประเทศนะครับว่าจริงๆแล้ว v view base จริงๆอ่ในในโปรแกรมเราควรเปลี่ยนอะไรนะครับมีอะไรบ้างอันแรกนะครับคำว่า In t e r n s h i p เนี่ย สมมุติว่าปีสองเราบอกว่าควรเป็นอินเทอร์เนชิพมันเหมือนกับให้ไปเรียนรู้ว่าอาชีพเนี้ยคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับแค่นั้นเองอินเทอร์เนชนิพนะครับทําแค่นั้นเองแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเราเรียกฝึกงานใช่ไหมก็ไปรู้ว่าเออต้องทาอะไรบ้างว่าโลกแห่งความจริงที่เราไปจบไปทํางานจะเป็นอย่างไรคราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีพี่เลี้ยงอันนี้เริ่มเป็นสากิจิใช่ไหมครับพอเป็นสากาจิก็คือมีเริ่มมีพี่เลี้ยงมาลิงก์กับเรา ถูกไหมว่ามาลิงก์กับเราว่าเป็นแบบไหนเพราะฉนั้นอันนี้มันอาจจะเหมาะสาหรับปีสามแะเราก็ต้องดีไซน์โปรแกรมใหม่สําหรับเด็กซึ่งเป็นปีสามว่าเอาละคุณจะไปทําการออกแบบที่ไหนนะครับแล้วก็มีพี่ให้ใหโจทย์มาเราออกแบบแบบนี้แล้วก็มาคนา้นะคว้าหาตามความรู้ที่เรามีเพราะนั้นเด็ก,กต้องมี knowledge พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเป็น skill map จะบอกเลยว่าการที่จะไปทําสากิจนะครับหรือหรือที่ไม่ใช่ฝึกงานเนี่ยไม่ใช่ดูแค่อาชีพเนี่ย การไปทำาสากฤษที่ทำโปรเจกต์จริงๆเนี่ยคุณต้องมีสกิลเซ็ตในสาขานั้นๆกับบริษัทนั้นๆที่ต้องการเนี่ยนะเลเวล4ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นว่าจะออกแบบอาคารออกแบบระบบไฟฟ้าผมต้องมีเลเวล4ขึ้นไปแล้วจะส่งไปอยู่กับบริษัทที่ออกแบบเพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็จะบอกมาว่าเขาต้องการสกิลเซ็ตแบบนี้นะเราก็จะเลือกเด็กที่มีสกิลเซ็ตตรงกันเพราะฉะนั้นมันจะลดแกลบระหว่างที่เด็กไปฝึกงานแล้วไม่ตรงได้นะครับเพราะนั้นน้องๆเขาอยากจะ เปลี่ยนงานเป็นแบบไหนอันนี้โปรแกรมมันเนี้ยสกิลแมปจะช่วยได้สกิลแมปมันจะบอกว่าโอเคตอนนี้น้องมีสกิลทางด้านออกแบบแค่เลเวล2อันนี้เราก็ได้แต่อินเทอร์นชิพให้ไปเรียนรู้อาชีพต่างๆนะครับอาจจะเป็นโจทย์ไปอาคุณไปฝึกงานฝึกอาชีพแล้วคุณก็กลับมาเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณจะออกไปทำโปรเจกต์ไปทำงานคุณต้องเลเวล4ขึ้นไปนะครับมากไปกว่านั้นถ้าเป็นปี4นะครับ เราจะพูดถึงเรื่องของ work-based learning นะครับอันนี้คือไปทำงานจริงเลยมีกันเดือนจริงๆเลยอันนี้ก็ต้อง level 5ขึ้นไปนะครับ5กับ6หมายความว่าถ้าจะออกแบบคุณต้องสามารถที่จะรู้และเกณฑ์การออกแบบเป็นแบบไหนนะครับอาจจะมี pre-test นะครับของสภาวิศวกรอาจจะมี pre-test ของกระทรวงพลังงานนะครับหรือพอพอเพื่อที่จะบอกว่าโอเคน้องเด d y ที่จะทำโปรเจกต์ อันนี้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์กับเขาเองแล้วมันก็จะมาเช็คด้วยว่าเลเวล4ที่เราประเมินกับ Level, ที่เราส่งเด็กออกไปเนี่ยตรงกันไหมซึ่งบริษัทก็จะบอกมาว่าเขาต้องการเลเวลเป็นแบบไหนส่วนเวิร์ l เพสเมนต์นะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาสามารถลองทดสอบสมัครงานอันนี้ผมยกตัวอย่างน้องๆนักศึกษาบาง 3, คนหนึ่งเขาเป็นโปรเจกต์โรบอติก and AI อยู่ในสกิ l แมปนะครับก็เรียนปีสามเราก็ตอนแรกเนี่ยก็ทำโปรเจกต์เบสซึ่ง เด็กตรงน,นี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับก็ไปทํำโปรเจกต์เบสที่เป็นดิจิตอลวิชั่นสักที่หนึ่งนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเขาก็บริษัทแม่นะครับที่อยู่สิงคโปร์ก็จะบอกว่าเออน้องคนนี้ดีเขาก็สมัครงานนะครับเขาก็จะขอลาเรียนนะครับใน1เทอมเนี่ยไปทํางานที่สิงคโปร์นะรตอนนี้ก็คือพอเวิร์ l เพ e สเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาไปทํางานจริงๆแล้วบริษัทบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสกิลเขาพอและ เด็กคนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาทํางานยังไม่ได้กลับมาเรียนต่อนะครับก็ยังยังอยู่แค่ปี4เทอมหนึ่งนะครับเขาก็ไปทํางานเลยก็ขาดอีกซีมเตอร์หนึ่งถึงจะจบการศึกษาตอนนี้เด็กก็ไม่กลับมาทำงานแล้วเด็กก็ไม่เรียนแล้วก็ได้งานทําแต่ว่าเราก็พยายามที่จะบอกว่าว่าจริงๆแล้วสามารถกลับมาเรียนได้นะนะครับเราเก็บตรงนี้ได้หรือนะครับมาหาวิทยาลัย นะครับหรือว่าหลักสูตรเนี่ยเขาต้องลิงก์กับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ว่าสามารถที่จะเทียบโอนอะไรกันได้น้องคนนี้ก็จะไปโรงเรียนอย่าง SUTD อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาวิชานนมาเทียบเพราะฉะนั้นทั้ง4ี่โปรแกรมเนี่ยมันจะโคเลเวลสกิลแมปจะเป็นตัวดีเทอร์มินว่าอ่าน้องเด็กคนนี้จะเหมาะกับอ่าโปรแกรมไหนเด็กคนนี้จะเหมาะกับปโปรแกรมอะไรผมผมคิดว่าการทำสาขากิจศ,ศึกษาจะมีเลเวลพอสมควรในการทำแล้วเลเวลที่เหมาะสมกับ เลนเนอร์เนี่ยมันจะบอกเลยว่าขาดอะไรสกิลแกล็ปเป็นแบบไหนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากในการเติมเต็มต่างๆนะครับคนที่จะประเมินตรงนั้นคืออาจารย์อาจารย์นิเทศครับที่ยังมีกลไกเป็น,นกลไกที่สําคัญนะครับแล้วก็หลายอย่างครับพอไปทำแล้วมีเบน e f ฟ t ิทอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นอาจารย์นิเทศอาจจะมีบทบาทสําคัญมากในการนําเงินวิจัยเข้ามาหาวิาลยนะอย่างตัวผมเองก็บางครั้งเนี่ยเราก็ได้งานวิจัยจาก น้องๆทศึกษานี่แหละนะครับที่กลับมาแล้วก็บอกว่าเออาจารย์ครับวันนี้ประเด็นบริษัทมียังขาดวิจัยทางด้านนี้นะก็สามารถที่จะทําตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นเบนฟิตที่หลายๆท่านคงเห็นภาพนะครับอันนึงก็คือจริงๆแล้วการทาแบบ soft skill เนี่ยจะประเมินยากกว่าที่จะทําแบบ hard skill นะครับที่สจรอใช้แล้วได้ประโยชน์ไม,มีผลดีมากนะครับก็คืออาจารย์นิเทศร่รวมกับเมน t ทอร์ชิเนี่ย ประเมินสอบสกิลให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์กนะครับหรือว่าทักษะการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าหรือว่าการสื่อสารนะครับสามตัวเนี่ยครับเป็นคีย์สำคัญมากเลยในการที่จะมาดนะีเวล็อปนักน้องนะักศึกษาและเราสามารถจัดกรุ๊ปนักศึกษาเลยว่าอ่ะน้องคนนี้คอมมูนิเคชันไม่ดีเราจะปรับเขายัางไงควรจะมีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมเขาน้องคนนี้นะครับยังขาดหลักการคิดวิเคราะห์นะครับควรจะต้องลงเทคคาสอะไรแล้วก็ทีมเวิร์กควรทำยังไง เพราะนั้นการทำตรงนี้ได้คือน้องเด็กนักศึกษาอาจจะต้องกรุ๊ปไม่ใหญ่มากนะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นลิมิเตชันของทุกภาควิชานะอย่างภาควิชาผมเองเนี่ยเรามีอาจารย์นิเทศที่แอคทีฟเนี่ยอยู่ประมาณ10คนเพราะนั้น1คนรับผิดชอบ4คนอย่างเงี้ยครับเราก็จะเลือกบริษัทแล้วก็คัดเลือกน้องๆน,นิเทศเนี่ยได้ประมาณสัก40คนต่อปีทั้งๆนี้เรามีเด็กอยู่ประมาณ200นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับที่ ที่อาจารย์นิเทศจะดูได้อย่างเช่น Level, เลเวลที่5ที่6กนะครับก็คือเรื่องของอที่ผมแสดงให้ดูก็คือเรื่องของ problem solving นะครับตรงนั้นเป็นโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เบสก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีเพียง10คน Mentorship นะครับอันนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับของคณะก็จะมีใหญ่หน่อยแต่ว่า Internship เนี่ยอาจารย์ทุกคนต้อง ต้องมีส่วนร่วมนะครับก็จะมีอาจารย์รับผิดชอบเมนอยู่คนหนึ่งนะครับส่วนเวิร์กเพลสเมนเนี่ยจะมีน้อยนะครับอันนี้ก็จะมีเลเวลในการที่จะอบรมอาจารย์นิเทศด้วยผมคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยคงจะมีคล้ายๆกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการการบิดแก็บเนี่ยคือพอเด็กกลับมาอาจารย์นิเทศให้ฟีดแบ็กกับกรรมาการหลักสูตรนะครับมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าเอาละ่ะคลาสมของเราจะเป็นยังไงนะครับเราบอกว่าเฮ้ยแลบเราต้องเพิ่มอันนี้แล้ว อย่างเช่นอ,อย่างผมเนี่ยตอนนี้เด็กไปทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฮโดรเจนนะครับใช้พลังงานทดแทนผลิตไฮโดรเจนขึ้นมาเพื่อเป็นพลังงาน,สงงานเสะสมพลังงานได้เนี่ยเราไม่มีแล a บไฮโดรเจนเลยเราก็รู้ละโอเคตรงนี้เราต้องปรับนะครับปรับเรื่องว่าอาจจะต้องมี e l e c t r o เ y z e r แ l a นะครับหรือว่าการรู้ว่ากลไกการผลิตไฮโดรเจนเป็นแบบไหนยังไงเพราะว่า growing ของตลาดตรงนี้สูงมากอย่างเงี้ยอาจารย์นิเทศเขาจะบอกเราว่าก็ควรจะเป็นนี้เพราะนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรก็ต้องเวลาเราขอคุรุภัณน,นะครับขอคุรุภัณสนับสนุนจากภาครัฐหรือว่าจากคณะเนี่ยก็ต้องเสนอไปว่าเราต้องการแบบแบบนี้เพราะเรายังขาดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่สามารถช่วยได้นะครับอันนี้ก็ผมให้ AI ลองดูมามันก็จะตรงกับที่ปัญหาที่เราอ่าเราเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมอยากจะเปิดช่องอันนี้ครับ แลกเปลี่ยนกับอาจารย์มากกว่า,ว,าว่าในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ดีเทศเหมือนกันของมหาวิทยาลัยแล้วก็ใช้สกิลแมปเป็นตัวกําหนดเลเวลน้องน้นักศึกษาแล้วก็เลือกบริษัทที่แมทชิ่งกับน้องนนักศึกษาเนี่ยนะครับเรามีผลเป็นแบบนี้แล้วตองปัจจุบันเนี่ยนะผมก็อยากรู้ว่าที่เกษตรเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็สกิลแมปจะไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นรีควอรี่แบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นทั่วไปที่อยากจะ แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ครับแล้วก็กลไกที่สําคัญนะครับมากที่สุดนะครับของ Co-op นะครับแล้วก็เหมาะกับสกิ l แมปเนี่ยก็คือเรื่องของการ Assessment นะครับการ Assessment เนี่ยคงไม่ใช่ใหอ้อันนึงที่เราทําแล้วเฟลแล้วไม่เป็นผลดีต่อเด็กเลยก็คือการให้กรอกแบบเช่น QR วอารโค้ดส่งไปนะครับแล้วเขาก็กอกกอกแบบอนั่นมาไม่ใช่จริงๆแล้ว เวิร์กที่สุดแล้วมีผลดีที่สุดนะครับในการพัฒนาน้องนักศึกษาคือทำโฟกัสกลุ่มและสัมภาษณ์อย่างเช่นว่าเชิญบริษัทมาแล้วก็โฟกัสกลุ่มแล้วก็สัมภาษณ์มีการทําตรงนั้นอันนั้นจะได้ผลดีมากนะครับต่อยตอนปลายปีผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเราครับก็ทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะครับที่ผมแชร์กับพวกเรานะครับผมขออนุญาตเปิดเป็นผมพูดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วขออนุญาตเปิดเป็น เซสชันตอบถามหรือว่าให้ข้อแนะนำอะไรกับผมก็ได้นะครับแล้วผมอาจจะเป็นปากเสียงให้ในในระดับนโยบายได้ขอบคุณครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะได้ได้ยินชัดเจนค่ะ ไม่เห็นสไลด์ตอนพูดจริงหรือเปล่าเห็นค่ะแต่ตอ,ตอนนี้อ่าค่ะครับโอเคครับ, okay, รบมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ขาเรียนเชิญท่านท่านผู้เข้าร่วมนะคะค่ะตอนนี้มีชื่อผู้เข้าร่วมทุกวิทยาเขตเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคณะกรรมการการศึกษานะคะแล้วก็ในส่วนของท่านคณะบดีและท่านรองคณะดีในส่วนของแต่ละวิทยาเขตด้วยค่ะคะ่ะ มีคำถามเรียนเชิญเลยนะคะค่ะพี่อพิสิทธ์มีอะไรสอบถามไหมครับหรือว่าแลกเปลี่ยนไหมครับเชิญเลยครับตอนนี้อย่างให้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 ผู้ราบผิดชอบหลักสูตรทั้งหลายครับเดี๋ยวค่อยไปพบประจารยนีีนี้ครับผมก็จริงๆแล้วสตแมปเนี่ยถ้าเราแบ่งวิวเป็นสี่ระดับอย่างที่ผมบอกนะครับ เราจะแบ่งสกิลแมปเป็นเลเวล2 l e เลเวล4แล้วก็เลเวล5เป็นหลักครับแล้วก็พอได้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งเด็กให้เหมาะกับบริษัทที่เขาต้องการสกิลน้องๆนักศึกษาครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่ใช้สกิลแมปเป็นเครื่องมือในการทำนะครับแล้วอาจารย์อดิเทพก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาให้เรานะครับเพื่อที่จะให้เราไปปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็ประเมินสกิลของน้องแต่ละคนด้วยครับ แต่ข้อตอนนี้คือเราขาดอาจารย์นิเทศครับมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นพรแกบมจริงๆของสอจรอค,คือตอนนี้มันตัวของอาจารย์นิเทศเนี่ยจะต้องมีการผ่านอบร่มผ่านต่างๆนะเรื่องภาระงานของอาจารย์ค่อนข้างเยอะเราก็เลยรับทำตัวอย่างเนี่ยได้ประมาณสักสีคนต่อซีเมสเตอร์ในแต่ละเลเวลครับที่เหลือก็ยังเป็นโปรแกรมปกติแต่เราคนพบว่าเด็กที่ผ่าน สกิลผ่านเรื่องของโคออกเยอะ,ะๆตั้งแต่ปี2องปีสปีสเนี่ยจะได้งานทำและเงินเดือนดีกว่าเด็กที่ไม่ผ่านเชิญเลยครับอาจารย์มีอะไรแลกเปลี่ยนเชิญได้เลยครับ ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะตอนนี้ออนไซต์ก็มีท่านรองคณะบดีจากวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะจริงๆท่านอยู่ฟิลทางมาจากทางวิศวะนะคะก็จริงๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้มีการส่งวิสิทธินะคะไปปฏิบัติงานสากินศึกษาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์จะเรียนถามนะคะอาจารย์คะในส่วนของกรณีที่อาจารย์ไปนิเทศแล้วอะคะ่ะกลับมาในส่วนของเรื่องของ อประเมินแล้วมีการปรับปรุงอะค่ะก็คือปรับปรุงทันในรอบของซีมิสเตอร์นั้นเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับคือเขาจะมีแพลตฟอร์มกรอกเลยครับอาจารย์นิเทศเขาก็จะกรอกแพลตฟอร์มอ่าที่ผมเคยอ่าเดี๋ยวจริงจริงไปอบรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในในพอยอนในเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็จะกรอกแพลตฟอร์มนั้นแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็จะลีดไปสู่ประธานหลักสูตรนะครับคือที่สจลเนี่ยเราจะให้ปรับปรุงหลักสูตรเนี่ย นะครับทุกปีนะครับตอนแรกเนี่ยคือรายซีเมสเตอร์เลยก็ได้ปรับเล็กปรับใหญ่นะครับเราจะเปิดให้ได้ตลอดนะครับคณะก็จะเปิดให้อา,อาจารย์หรือว่าประธานหลักสูตรเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับโดยเฉพาะแลบอะไรเงี้ยครับก็จะปรับเปลี่ยนหัวข้ออะไรต่างๆนะครับตามที่เราได้ฟีดแบ็ k มาก็เหมือนกับว่าใช้ตัวอย่างนักศึกษา40คนนะีมาช่วยกับนักศึกษาที่มีอยู่อีกประมาณ160คนได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับ ในตั้งแต่ปีสองปีสปี4ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนโยบายให้ทําทุกคนครับแต่ตอนนี้เรายังขาดบุคลากรอ,อยู่ก็ต้องเทรนบุคลากรครับจากสกิลแมปนะครับมีมหาลัยอย่างจุฬาลงกรณ์ที่เขาทําคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาทําทุกคนแล้วแล้วก็มีอมออนะครับกับมอขอเนี่ยเขาก็เริ่มทําทุกคนผมคิดว่าฟอรั่ม เอ่อสกิลแมปฟอรัมที่ทางกระทรวงจะเปิดให้มาแชร์กันเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับแต่แต่ภาควิชาผมทำทาได้แค่ประมาณ20%เอร์ซนของนักศึกษาท,ทั้งหมดครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านคณนบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะท่านอาจารย์นรุณมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยกรไหมคะค่ะ สไลด์สามารถแชร์ได้เลยนะครับมีอสอบถามมาแต่ว่ามันมีกราฟสองกราฟที่อยู่ในที่ประชุมผมยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้แชร์ได้แต่ว่าผมอธิบายไปแล้วว่าเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับพอดีมีถามมาผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจมีผู้เข้าอบรมบางบอกสไลด์บางอันค้างหรืออะไรต่างๆครับก็ก้องขออภัยด้วยได้ค่ะก็จะเผยแพร่ในส่วนของสไลด์ที่เอ่อ ตอนนี้ยังในกรณีถ้าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่นะคะอย่างเป็นข้อมูลของ t c a s สก็ก็จะขออนุญาตยังยังไม่นำมาเผยแพร่นะคะอาจารย์ค่ะเข้าใจว่าก็น่าจะอยู่ในส่วนของที่เดี๋ยวจะพิจารณากันในส่วนของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะค่ะนัานคณบดีนรุณเมียอะไรไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ออสนะครับครับสวัสดีครับพี่ ที่เก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ออสคงจะมาทำเวิร์กช็อปให้กับหาและการเศรศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในพฤศจิกายนต้องขอพรบคุณมากครับที่ให้ความรุนแรคราวนี้ออยากจะเรียนถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับสาเกิจเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยหลายๆส่วนงานหลายๆคณะเนี่ยก็สนใจที่จะให้นิสิตของตัวเองในหลักสูตรเนี่ยไปฝึกงานหรือว่าไปไปทำสาหกิจหรือว่าไปลองทํางานในในระดับนานาชาติก็คือต่างประเทศคราวนี้สกิลของ นานาชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันมีทิศทางอย่างไรเมื่อเทียบกับของเมืองไทยครับพอจะมีข้อมูลไหมฮะอ๋อโอเคครับโอ้คำถามดีครับพี่คือผมอ่อในอาเซียนในกลุ่ม a าเซียนสม,มิธเนี่ยครับวันที่หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบินไปเกาหลีตุลาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนกระทรวงไปพูดเรื่อง Skill Map แ,แล้วก็ Skill Gap นะครับจริงๆแล้วมีพอสมควรครับเพราะว่าจริงอ่า แต่ละประเทศเนี่ยเขามีเขามีเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองเขามีการแลกเปลี่ยนพอสมควรนะพี่แต่ว่าเด็กที่ไปฝึกอินเทอร์นชิพเนี่ยต่างประเทศเนี่ยผมแนะนำว่าที่ผมส่งไปเนี่ยจะเป็นเลเวลห้าเลเวลสี่เลเวลห้าคือในบูมทักษนมีคือเรียนปีสี่ละนะครับส่งปีสี่เทอมหนึ่ง 1, เนี้ยจะจะได้ผลมากแต่ว่าถ้าเป็นปีสองปีสามมันออกแนว Work and Tra v e l มากกว่านะออกไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เป็นประสบการณ หรือว่าทํากิจกรรมมากกว่าที่จะไปไปทํางานนะครับผมผมผมแยกกันนะทากิจกรรมกับทํางานนะครับเพราะฉนั้นถ้าสกิลแมปเนี่ยถามว่าต่างกันมากไหมถ้าวัดเป็นสกิลไม่ต่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราประเมินสกิลแบบสมมุติได้สี่ของราชบังนะไปทํางานสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าสี่ได้แต่ว่าถ้าได้ถ้าได้สองของราชบังจะไม่สามารถที่จะอ่ไปทํางานในเลเวล ของสิงคโปร์ได้ก็จะเป็นแค่แอคทิวิตี้ครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับ,รบตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งฮะจันอ๊อฟจ,จะจะไปคุกคีกับต่างประเทศเยอะเรื่องของการทำพัฒนาสกิลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มหาลัยในระดับนานาชาติตอนนี้ระดับอย่างเช่นทางอเมริกาที่ของพวกเราเนี่ยคือเขาตอนนี้เขาเน้นเรื่องของสกิลเดเวล l อปเมนตตรงนี้ใช่ไหมฮะ เชิญครับพี่ครับอยากอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้ในการศรึกษาของต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้เขาเน้นเรื่องสกิลแมปปิ้งตรงนี้ไหมในการทำหลักสูตรเขาเน้นเลยแหละครับ,รบรน,น,นี่คืออย,ายา่างผมไปทั้งแคนาดาทั้งอสงอสเตรเลียเนี่ยเขาเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยอา่าโอเคผมยกตัวอย่างนี้ก่อนทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาจะมีคอร์คูลักมกับเอ็กซ์ตอรคอริคูลัม เขามีการประเมินเด็กทุกชั้นปีแล้วถ้าเด็กถ้าเด็กไม่สามารถที่จะมีตัว e x p e c t e d learning outcome เ,เนี่ยเขาจะส่งเด็กเนี่ยมาทำ extra curriculum เป็นแกนบังคับแล้วก็ไป extra curriculum แบบ e n o u r a g e ่าเหมือนกับ e n c o u r a g e m e n t ก็มีอย่างเล่นเด็กไปพัฒนาทักษะเขาเขาทำขาจะเขาจะแยกส่วนเลยแล้วก็มีการประเมินสกิลในทุกระดับเลยครับ คือเป็นเทเลเมดเลยครับอย่างแคนาดานี่เทเลเมดเลยแต่ค่าเทอมเขาแพงนะค่าเทิมเขาหกหมื่นเก้าต่อปีหกหมื่นเก้าพันเหรียญต่อปีปอตีเนี่ยค่าเทอมมันจะแพงมากแต่ว่าปอโทเอกค่าเทอมจะถูกนะเหลือหกพันเก้าเพราะเพราะโทเอกเนี่ยทำงานแล้วแต่อันนึงที่อยากได้เปลี่ยนและน่าสนใจมากนะครับอย่างแคนาดาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเราพูดถึงเรื่องว่าต้องมีทักษะผู้ประกอบการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแค่น่าบอก ทักษะผู้ประกอบการไปแปลไม่ได้เลยในการผลิตตั้งแต่ปอตีทั้งหมดเขาเหมือนกับว่าเอาเด็กปอตีมามาเรียนอยู่ในโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วเขาประเมินแล้วถ้าเด็กคนไหนอยากเข้าเขาจะมีเป็นวิทยาลัยหนึ่งเลยครับเหมือนกับเป็นคอร์เลหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเอ็กซ์เลเตอร์กับเป็นผู้ประกอบการเลยครับประมาณนี้เลยครับคือเหมือนกับว่าขนานกันไปเลยว่าเอ็กซ์ตอรคอริคูลัมเนี่ยเป็นหนึ่งใน,นกลไกเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในในเมืองไทยเราจะเรียก ทีมนี้ว่ายังไงอย่างเช่นแบบสมัยก่อนเราแยกเจเนตออกมาใช่ไหมครับแต่เนี้ยโคอปกับทีมที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะแยกออกมาเป็นหนึ่งหน่วยงานเลยครับที่จะไปซัพพอร์ตการเรียนการสอนปกติครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับผมได้ปรึกษาเกคิตอนพเศจนะาได้ครับอันนั้นเป็นเป็นแพตฟอร์มนะได้ก็ดีครับได้เรียนรู้เวอร์ชั่นใหม่เป็นที่แรกเลยครับเพราะเวอร์ชันใหม่ลอนเรียบร้อยแล้วครับ เปิดรับภายนอกไปด้วยไหมครับจะได้ไปทีเดียวเลยหรือว่าเฉพาะเกษตรอย่างเดียวพี่เก่โอ้แค่แค่เกษตรที่เดียวก็หลายวิทยาเขตแล้วตก<อ>มไม่ไหวครับ,รบต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับครับเชิญครับเผื่อท่านอื่นมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะต้องขอบคุณวิทยากรมากเลยค่ะท่านอาจารย์สุพัฒนชัยจากศิลชาค่ะ นะคะอันนี้ก็ฟิลสายทางวิศวะเหมือนกันนะคะนะคะมีทรงมีทรงเด็กสากจศึกษามีนะคะได้รางวัลของอ<ม>ในเรื่องของสากิจด้วยค่ะอาจารย์มีอะไรจะ,อะสอบถามหรือมีแลกเปลี่ยนไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะทางฝั่งศิราชาค่ะ สำหรับเอกสารนะคะประกอบการสัมมนาวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากนะคะท่านอนุญาตให้เผยแพร่ได้นะคะก็นะคะประโยชน์ในการเผยแพร่นะคะก็ในส่วนของต้องนะคะเร фер ้นในส่วนของอ้างอิงนะคะท่านวิทยกรด้วยนะคะขอบคุณค่ะทางศรีราชาหรือกำแพงแสนมีประเด็นใดไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตครับผมจากศรีราชาครับสุภัชชัยนะครับ ัสสวดีเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ฟังแต่ผมยังยังไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าเหมือนทางสอนจรรอเนี่ยจะมีการส่งนิสิตไปทํางานหรือไปสหกิจศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่สองสามหรือสี่เลยท่านอาจารย์ช,ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่ารูปแบบเป็นยังไงครับคือพอเราทำสกิลแมปปิ้งใช่ไหมครับสกิลแมปมันจะมีเลเวลนะครับหนึ่งถึงหกนะครับว่าเด็กเนี่ยได้สกิลเลเวลไหนตามบูมทักนุนมยมนะครับ คราวนี้ปีสองเนี่ยเราคาดหวังว่าเลเวลสองครเขาอยากเรียนรู้อาชีพเราก็จะเปิดเป็นโปรแกรมนะไม่ได้บังคับนะครับสมัครใจแล้วเราก็คัดเลือกด้วยนะครับเป็นโปรแกรมที่สมัครน้องๆนักศึกษาเข้ามารับไม่เกิน40คนเราก็จะมีบริษัทหนึ่งว่าบริษัทที่อยู่ในในลิสต์ของเรานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเลเวลสองเนี่ยจะเน้นสิทธิเก่าหรือเน้นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับเราอยู่นะครับเราก็จะส่งน้องๆไปเพื่อเรียนรู้วิชาชีพ นะเรียนรู้วิชาชีพว่าวิศวกรต้องทํำยังไงไฟฟ้าต้องทํำยังไงหรือหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นการไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนี้คือเลเวล2แต่พอคือฝึกงานเดิมฝึกงานเดิมสมัยก่อนเราจะปี4ใช่ไหมเราตอนเราเรียนเนี่ยปี3ใช่ไหมครับเราก็อันนี้ก็คือเริ่มจากปี2นะครับพอปี3เนี่ยฝึกจากฝึกงานเดิมเนี่ยเราเริ่มปรับเป็นเมน t ทอร์ชิปโปรแกรมคือบอกว่าเด็กที่จะไปทํางานต้องเลเวล4แล้วนะครับประเมินสกิลแมปแล้วได้เลเวล4 แล้วเลเวลสเนี่ยสามารถไปทํางานจริงๆได้แล้วมีแต่ว่าต้องมีวิศกรพี่เหลียงนะครับไปอยู่ในฟิลด์ไปทํางานบางโปรเจกต์อย่างเช่นการ atch, ออกแบบการต่างๆแต่ก็มีวิศกรพี่เลี้ยงใน,นการประเมินอนะันนี้คือเลเวลสี่ส่วนเลเวลห้านะครับเลเวลห้าที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเป็นเรื่องของโปรเจกต์เบสแล้วหมายความว่าทางบริษัทกับเรามีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้กลไกของน้องเนี่ยไปทำ เป็นโปรเจกต์ไปทํางานอยู่ในโปรเจกต์นี้เลยนะร,ร่วมกันนะครับอันนี้คือเลเวล5ขึ้นไปนะครับหรือบางครั้งก็ยืดหยุ่นว่า4ก็ได้5ก็ได้ในบางแอนเรียซึ่งสกิลแต่และเซ็ตที่น้องจะส่งไปก็ต้องดูด้วยว่าเขามีสกิลด้านดีไซน์เป็นยังไงสกิลด้านพลังงานหรือว่าด้านไหนเด่นเขาอยากฝึกงานด้านไหนนะครับเด็กสามารถเลือกได้แต่ว่าก็เป็นสมัครใจนะครับยังไม่ได้บังคับแต่ว่าฝึกงานเนี่ยจะเป็นการบังคับเลเวล สามารถไปปี2ก็ได้ปีสามก็ได้ตามตามหลักสูตรโปรแกรมนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเวิร์กเพรสเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าเขาอยากได้น้องทำงานแล้วแล้วเขาเลเวล6นะครับเขาอยากไปลองทำงานอันนี้ก็สามารถไปทำงานได้ซึ่งเขาหางานเองนะอันนี้เขาเข้าหางานเองเลยแล้วก็อาจารย์ก็มีหน้าที่ที่ไปไปช่วยเขาถ้าเขายังเรียนไม่จบนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลที่6ครับที่ไปต่างประเทศนะหรือว่าไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าไปทำงานกับ คุณพ่อคุณแม่เขาก็มีนะครับบางคนก็เป็นบริษัทเครื่อญาติเราก็จะส่งไปทํางานจริงๆเราเรียกว่า work place อันนี้ต้อง level 6ครับเราก็ใช้ skill map เป็นตัวกําหนดว่า level ไหนที่เด็กจะออกไปฝึกงานนะครับอันหนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับผมค้นพบว่าเด็กที่เกรดดีเอาเกรดก่อนละเกรดดีๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจไปแบบนี้เท่าไหร่แต่เด็กที่เกรดไม่ดีนะครับแล้วมี e n c l a s e ว่ารู้ตัวเองว่าจะต้อง เราต้องใช้ทักษะแบบนี้นะครับไปไปทำงานแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็ได้เงินเดือนดีด้วยนะครับกลายเป็นว่าเหมือนเด็กที่เกดไม่ดีเนี่ยหรือว่าการเรียนทางด้านโนเลสเขาเกดเฉลี่ยอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ได้สูงมากนะักแต่เวลาเราส่งออกไปเนี่ยเวลาเขาไปทํางานเนี่ยก็ประสบความสําเร็จได้นะครับในอนาคตแล้วเขาได้งานทําด้วยแต่เด็กเกรด,ดีเนี่ยเขาได้งานทําอยู่แล้วเขาสามารถที่จะมีประตูเปิดรับเขาอยู่แล้วนะครับอาจจะอาจจะแบ่งเป็นเซกเตอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็เริ่มมีการ เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปเป็นไอเดียที่แชร์นะครับให้กับอาจารย์ด้วยกันับก็เริ่มตั้งแต่ปีสองครับแต่เป็นแบบสมัครใจครับไม่ได้บังคับแต่ปีสามนี่บังคับครับแต่อย่างน้อยต้องไปฝึกงานในระดับที่เป็นิ i n t e r ์ s h i p ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามหนึ่งการประเมินตามเลเวลระดับต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของอาจารย์สาสตร์ศึกษาถูกไหมครับ อประเมินจากสกิลแมปเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนครับอาจารย์ในหลักสูตรแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นแอสเซสเมนต์ป้อนกลับมาว่าที่อาจารย์ประเมินไปอาจจะมีแกบแบบไหนนะครับหรือประเมินตรงไหมอันนี้อาจารย์ที่อาจารย์ดิเทศจะเป็นคนให้ฟีดแบ็กกับกับผู้บริหารหลักสูตรครับครับขอบพระคุณครับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ในส่วนของเครือข่ายซีวีอะค่ะนะคะของภาคกลางนะคะมีเห็นมีสถาบันบางสถาบันนะคะผู้บริหารสถาบันเข้าเข้ามาด้วยไม่ทราบมีขอ้อซักถามหรือว่าข้อคิดเห็นไหมคะเห็นมีหัวเชียลเฉลิมพระเกียรติกับมทลพนครและสถาบันอื่นๆด้วยนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะซีวีนะครับค่ะ มีไหมครับ <st ress> เป็น <st ress> เป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันมั้งครับแต่ว่าก็ใช้กลไกของตรงนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะผมไม่แน่ใจว่าทางอาสอจรอมีทีมงานไหนไปแต่ว่าที่ภาควิชาเราเราทําเป็นสกิลแมปก็เลยแซนบ็อกซ์ทำแบบนี้นะครับน <c oughs> ู่นเยะเชิญครับอาจารย์าอาจารย์เกวียนะะยังยังมอกเกษตรศอยู่นะคะ เกวลินนะคะจากคณะเกษตรกรรแพงแสนค่ะครับผมอาจารย์สอบถามในส่วนของที่อาจารย์ให้นิสิตไปตั้งแต่ปีสองต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ไปแล้วมีหน่วยกิจให้เด็กเลยหรือว่าไปในช่วงปิดเทอมอะคะเป็นเอ็กซ์ตาร์คอริคูลัมครับปิดเทอมครับเป็นปิดเทอมแต่ปีสามมีหน่วยกิจให้ครับปีสามมีหน่วยกิจแล้วปีสี่มีไปอีกรอบไหมคะมีครับถ้าเด็กเลือกโปรแกรมภาษาอังกฤษครับก็มีเป็นหน่วยกิจครับอ๋อแสดงว่าปีสามยังไม่ใช่หน่วยกิจสองของสาษาังกฤษ ใช่ครับส่วนใหญ่สาขามันเป็นปีสามเทมเอมแล้วแต่เด็กเลือกครับบางคนถ้าเขาสกิลแมทเขาได้เลเวลเขาก็ไปปีสามก็ได้ครับเราโอเพนเลยครับว่าแต่เรามีลิมิตซีทว่าได้แค่สี่สิบคนครับไม่เกินนั้นถ้าอย่างนี้หมายความว่าอาจารย์เปิดสาขกิจทั้งภาคต้นและภาคปลายใช่ครับถูกครับโอเคขอบคุณค่ะต้องเฟคซิเบลเด็กมันจะไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ทีมงานสุดยอดมากค่ะ คร,ครับเด็กจะไม่เหมือนอาจารย์จะเหนื่อยครับอาจารย์นิเทศเนี่ยแรกๆก,ก็ไม่ได้คุ้ค่าตอบแทนตอนหลังเรากําหนดให้เป็นโหลดพิเศษเลยครับใครเข้าอาจารย์นิเทศนะครับอาจารย์นิเทศสำคัญคมากเป็นฟีดแบ็ที่ดีให้กับกรรมการหลักสูตรเลยล่ะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะไม่ทราบทางคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตอนนี้คณะประมงเราก็ มีการส่งนิสิตไปสางกิตศึกษานะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551นะคะนะคะแต่ของเกษตรเริ่มนำรองตั้งแต่ภาคปลายปี2545นะคะอาจารย์รัทางประมงท่านอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องของอ่การส่งนิสิตไปปฏิบัติงานแล้วก็ในเรื่องของเอ่อาหกิจศึกษาอาจารย์มีคำถามไหมคะค่ะเรนเชิญเลยค่ะ ของที่เกษตรส่งปีไหนอะครับปีสี่ป่ะครับเออเนอ่ยมีปีอถ้าเป็นสายทางด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวอะค่ะก็จะเป็นปีสามค่ะปีสามเทอมปลายค่ะอาจารย์ค่ะนะคะแล้วก็ของถ้าเป็นสายวิศาวะเนี่ยจะไปปีสี่เทอมต้นหรือปีสี่เทอมปลายค่ะก่อนอไปเนี่ยจะมีวิชาเตรียมการสากิจด้วยนะคะหนึ่งถึงสามหน่วยกิจค่ะแล้วก็ของสากิจเนี่ยของวิศาวะเขา มีบางสาขาเขาให้ถึงเก้านะคะก็แล้วก็หาเราหกถึงเก้าค่ะแต่ว่าเ,เราแนะนําก็คือในส่วนของหกหน่วยกิตค่ะไม่ไม่มไมนับรวมเตรียมการสาังกิตก่อนจะไปอีกหนึ่งถึงสามหน่วยกิตนะคะอาจารย์เราหกครับของเราหกเหมือนกันใช่ครับถ้าเป็นสังกิตเด็กเรื่องสังกิตก็หกหกหน่วยท่านท่านท่านรองมนทนนะคะเป็นรองคณบดีนะคะของวิทยาลัยบุรณาการาศาสตร์ค่ะเรียนเชิญท่านท่านรองค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สุรินทร์ครับขออนุญาตเป็นตัวแทนหลายหลายหลักสูตรที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นหลักสูตรเชิงวิชาชีพนะครับหรือสายอุตสาหการรมหรือสายเทคโนโลยีครับอาจารย์ทีนี้เวลาออกไปฝึกงานเนี่ยบางมันมีเทคนิคในการหาสถานประกอบการยังไงบ้างบางทีเรามี <c oughs> สาขาหลากหลายมากแล้วก็บางครั้งจะได้ที่<ไ>ทํางานที่เขาเขาอาจจะไม่ได้สามารถเทรนลูกศิษย์เรานะแต่เขาเหมือนจะพึ่งจะพึ่งให้ให้เราไปช่วยเขามากกว่าที่เขาจะ จะ,จะแลกเปลี่ยนกันอ,อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาอาจจะเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งสองประเด็นตรงนี้ครับให้อาจารย์ช่วยแชร์ไอเดียนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับเหมือนกันเลยครับอาจารย์คือถ้าเป็นสายผมแต่ว่าผมพอดีผมเป็นสายวิชาชีพนะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เจอปัญหานี้มากนะแต่ว่าเราเคยแลกเปลี่ยนกับสากิจของสาขาอื่นนะครับอย่างเช่นท่องเที่ยวศิลปาศาสตร์หรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ อันนี้คือต้องใช้ความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยครับอาจารย์คือต้องเป็นระดับ management level ให้เขาเห็นคุณค่าของการของการเทรนเด็กเราด้วยเลยมาเนะครับเราใช้กลไกทางภาษีครับเป็นหลักก็คือเหมือนกับว่าเวลาทำเสร็จปุ๊บบริษัทคิดค่าใช้จ่ายคิดอะไรเงี้ยครับเราก็จะมองเป็นเงินบริจาคให้กับเหมือนกับกิจกรรมสากิจของเราครับแล้วก็ให้การเงินเขาออกให้ ออกเรียกบินอะไรนะให้บริษัทไปลดหย่อนภาษีได้อันนี้ช่วยได้ครับอาจารย์ผมผมตอบคาถามอาจารย์ชัดไหมครับคือคือเหมือนกับว่าบางสาขาเนี่ยเวลามันเป็นคอสใช่ไหมครับบริษัทก็จะมองว่าเ้ยมันมันเป็นเอ็กซ์เพนเขาอะแต่คราวนี้ยคือเอ็กซ์เพนเขาอะผมให้คิดมาเป็นเงินบริจาคะครับเป็นบริจาคให้กับกิจกรรมนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะมีบริษัทสนใจมากขึ้นนะครับแล้วแล้วก็จริงจังมากขึ้นด้วย เพราะเขาเหมือนกับว่าไปลดภาษีเขาได้เนี่ยครับครับขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นเรามองในกลุ่มให้กว้างขึ้นเป็นลักษณะของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยรายสตาร์ทอัพอย่างนี้เนี่ยแนวทางของของเราเนี่ยสามารถเหมาะสมไหมครับอาจารย์หรือว่าควรจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขามีมีองค์ความรู้อยู่สั่งสมอยู่ แล้วถึงจะเหมาะในการที่จะส่งเด็กไปครับหรือว่าเป็นลนักษณะของลายราย่อยได้ครับอาจารย์อ่าผมผมไม่ไม่ติดขัดรายย่อยเลยครับอาจารย์มันก็จะได้ประสบการณ์ต่างกันนะอย่างผมเคยมีแบบบริษัทเล็กๆเ,เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเลยนะครับส่งเด็กไปเด็กก็จะได้ประสบการณ์เหมือนกับเอ้ยทำทางไงที่จะสร้างบริษัทอะไรเงี้ยมันก็จะได้สกิลต่างกันเราเราไม่หมยตรงนั้นเลยครับมันขึ้นอยู่กับอ,อ่เขาคลิกกันหรือเปล่าแล้วเขาโอเคกันไหมอะไรประมาณนี้ครับ แต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีฝึกความอดทนลูกศิษย์เราด้วยคือเด็กผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างถึกอดทนนะวิศวะไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าเคยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่ก็เป็นอาจารย์นิเทศก็มีบางคนเด็กไปปุ๊บนอนตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องไปทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นเคสมันก็จะทําให้บริษัทจะมองเด็กเราอีกแบบหนึ่งนะเราต้องค่อยๆเลือกนะครับเราก็เลยใช้กลไกสมัครใจอะไรแบบนี้ว่า้คุณ เพราะว่าถ้าเขาสมัครใจนะเขาจะตั้งใจครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีโปรแกรมปกติให้เขาเดินซึ่งยังไงก็ต้องมีอย่างน้อยอินเทอร์ชิพคือรักกระบังมันมี4ี่เลเวลที่ผมโชว์ใช่ไหมครับอย่างน้อยคุณต้องมีอินเทอร์ชิพนะครับเลเวลสเป็นเมนทอร์ชิพก็ก็คุณต้องเลเวล4นะอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของโปรเจกต์เบสซึ่งอันเนี้ยอาจารย์ที่ปรึกษาจะสําคัญเพราะเขาต้องทำโปรเจกต์ร่วมกัน ซึ่งสัตเซสมากโปรเจกต์เบสเนี่ยผมบอกเลยว่าสัตเซสมากแล้วก็อาจารย์ได้เงินวิจัยด้วยได้งานวิจัยเข้ามาด้วยส่วนในเวิร์กเวิร์กเพรสเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งที่เด็กจะต้องแบบเอ็กซ์เลนจริงแล้วเขาเขามีช่องทางเข้าหางานเองมันคือเด็กมันเก่งนะงเดี๋ยวนี้ผมผมเสียเด็ก r A. A I เนี่ยหลายคนเลยที่อยู่ภายใต้ผมเนี่ยครับมันมันไม่กลับมาเรียนเลยครับมันทํางานแล้วมันไม่กลับมาเรียนเลยอะไรตงงาวเนี้ยเยอะเหมือนกันครับก็ต้องหาว่าให้เขาแบบเก็บเก่งไปได้เงี้ย เชิญค,ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับพอพอตอบคาถามเลยไหมครับอาจารย์อาจารย์ลองคุยกับทางมหาวิทยาลัยครับกองกิจการนักศึกษาครับว่าคุยกับพี่รัชช์ก็ได้ว่าเอ่อกลไกภาษีอะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ครับอาจารย์จะดึงบริษัทได้เยอะเลยครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณท่านรองมนทนด้วยนะคะค่ะก็ อมีมีท่านอาจารย์อาอาจารย์สมจิตใช่ไหมคะเรียนเชิญเลยคะ่ะอาจารย์คะได้ยินได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดเจนเลยคะ่ะเรียนเชิญเลยคะ่ะขออนุญ,ญาตเียนถามอาจารย์จุรินนะครับอาจารยพ์พอดีช่วงที่ฟังคบสัญญ,ญาณบางช่วมันอาจจะหายไม่แน่ใจอาจารย์พูดถึงที่แคนาดาหรือเปล่าที่พูดถึงเรื่องเอ่อทุ่ปรกับใช่ครับไม่แน่ใ,ใ,นใจว่า คือผมไม่แน่ใจผมจ,จับประเด็นได้ตรงไหมอาจารย์ว่าคือเขาคือถ้าเด็กสนใจมีแพชชั่นที่จะไปในแท็กนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบสับสวิตช์ให้ไปอยู่ในในอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นเอ็กซ์ตาร์คอลิคูลัมครับอาจารย์คือเป็นเอ็กซ์ตาร์คอลิคูลัมเลยครับแล้วก็แล้วก็เขาสามารถที่จะขอเทียบมาเป็นในคอลิคูลัมเขาได้ด้วยค่อนข้างแฟคติเบิลมากเลยครับคือผมเขาจะมีหน่วย <c oughs> ตั้งแต่เอ็กซ์เลเตอร์ คือเขามีหน่วยแบบตั้งแต่ i n c u b a t e a c c e l e r แล e แล้วก็ออกมาเป็นสตาร์ทอัพเลยครับแล้วก็มีแกรนด์มาไลออกให้ให้ลงสามารถทำแด้แต่ว่าต้องเหมือนกับว่าเขาต้องจบพอส์ก่อนกี่หน่วยกิจเขาต้องผ่านอะไรมาเหมือนกันนะครับเขาจะมีเกณฑ์เหมือนกันเหมือนกับที่ถ้าเป็นสกิลก็ต้องเกินห้าอะไรประมาณนี้แล้วบอกว่าไอเดียแล้วอยากทำอะไรอย่างนี้ครับเขาถึงจะเข้าช่องแบบสามารถเดินไปแล้วสัมภาษณ์เข้าได้เลยนะ อันนี้คือมหาวิทยาลัยชื่อ m a x Master นะที่ผมไปแลกเปลี่ยนกับเขาเนี่ยครับชื่อมหาวิทยาลัย Max m a s t เ r รแล้วเขาจะมีโปรแกรมให้เด็กแคนาดาสามารถมาทราเวลแล้วก็ลงทุนกับบริษัทที่เป็นอุปกรณ์ได้ชื่อโปรแกรม Myt a x นะครับกับโปรแกรม Map นะของงานนี้ครับมันจะมีโปรแกรมล่มใหญ่แล้วก็เด็กทำกิจกรรมภายใต้นั้นครับก็จะเหมือนกันกบสากจเราเป็นล่มใหญ่แล้วก็สามารถทำอะไรตรงนั้นได้เหมือนกันยูแมนี้สามารถมา เดินทางมาหาประสบการณ์มาทิ้งอะไรในแถวเมืองไทยก็ได้นะในเอเชียแปซิฟิกได้หมดเลยครับอันนี้เป็นโปรแกรมแคนาดาครับอขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วไม่แน่ใจัะอาจารย์ในในในเชิงนทยบายอาจารย์พอพอพมองเห็นภาพมีคําว่าเอในบ้านเรามันจะมีแนวทางที่จะแบบ ในลักษณะแบบนี ee, mm ้เ hmm. ทียบกับมาเป็นหน่วยกิจได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับมีครับตอนนี้ตอนนี้พูดคุยกันแล้วเดี๋ยวรอได้กกออได้กมอก่อนนะนะครับแล้วก็กองทุนกองทุนอุดมศึกษานะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปในที่สิบเก้านี้นะครับคือกองทุนอุดมศึกษาเนี่ยตั้งและออกมาแล้วแล้วหนึ่งในเซกชันของกองทุนนะครับมีวัตถุประสงค์คือเรื่องเกี่ยวกับพวกฟิลเลยครับเป็นโปรแกรมแบบนี้ครับแล้วก็มองิน international partnership ด้วยยูแมปเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกนะ ดูแมปเนี่ยเราเป็นส่วนหนึน่งนะครับแล้วการกเซิร์ชิปเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีวิชวลด้วยนะครับมีเป็นแบบวิชวลในกแคน,น,นาดาสมมติว่าเด็กแลกเปลี่ยนนะ่ะเป็นแบบวิชวลโปรแกรมได้ด้วยนะสามารถเข้าเข้าไปคอนซัล์ไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่อ่าแม็กซ์มาสเตอร์แล้วก็ลิงก์กันทำโปรเจกต์ร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีนะครับเป็นแบบไมโครเครดิตเชียลอะไรเงี้ยเล็กๆได้ด้วยเหมือนกันแต่เราต้องสมัครไปเป็นอ่ สมาชิกกับพาร์ทเนอร์ชิพเขากอนครับจา์ลองเสิร์ช u-map เลย u-map เลยครับลองเสิร์ชในเว็บไซต์ดูครับแล้วก็ mytax m i อ่ m a t uh, h e m a t i c information technology คือ engineering ที่แคนาดามันใช้คำว่า information technology นะแต่มันเป็นร่มใหญ่นะครับอ่ uh, m a t h e m a t i c information technology อ uh, ่แล้วก็ a c ครับ mytax ครับประมาณนี้ครับจ์ ตอบคำถามอาจารย์นะครับฮัลโหลครับค่อ่อาจารย์สมจิตอมีอเพิ่มเติมไหมคะขอบพระคุณนั่นนะอาจารย์สมจิตปากาศบ้างนะคะค่ะของทางวิทยาเขตมีไหมคะวิทยาเขตก็เขา้าผมเห็นในช่องแชทนะครับบอกว่าการขอน้อง การไปของน้องช่วงปีสองปีสามเป็นเวลาภาคเรียนปกติออปิดภาคกันนี้ผมตอบแล้วนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวมกบางเขนไปสากจปีสี่เทอมสองคืองี้ครับสมัยก่อนราชกางคเคยทําเทอมสองเหมือนกันแต่เราค้นพบว่าพอไปเทอมสองพออาจารย์นิเทศประเมินแล้วเด็กมีสกิลแกล็บเนี่ยเราไม่มีช่วงเวลาให้น้องเรียนเราก็เลยยกเลิกการไปสากิจปีสี่เทอมสองเลยครับเราไปปีสี่เทอมหนึ่งอย่างเดียวครับเพื่อจะมีเวลาในการที่ ปรับปรุงหรือว่าเติมเต็มส่วนที่เขาขาดได้ครับอันนี้ในช่องแชทนะครับคำถามครับของอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะาอาจารย์ขาในส่วนของปีสีเทอมปลายเนี่ยก็มีบางบางสาขาค่ะสะท้อนมาว่าข้อดีคือเขาจองตัวทำงานเลยค่ะ นะคะ oh. ค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาสําเร็จการศึกษาด้วยแล้วก็แค่ค่อยกลับมาเรียนบางรายวิชาของใน mm hmm. มหาชทยายได้อะคะอันนี้ก็มีเรื่องของระเบียบที่ mm hmm. เรารองรับไว้นะคะ mm hmm. แต่ว่าก่ค่ะ mm hmm. แต่ว่ากร,ากร,รณีไปปีสี่ถึงต้น mm hmm. ก็อย่างที่ท่านวิทยากรบอกอะคะ่ะก็จริง mm hmm. ว่าบางทีแบบนะคะ ยังมีเวลากลับมารู้ตัวตนรู้ตัวเองนะคะหลังจากที่ประเมินด้วยนะคะว่าน่าจะต้องมีการาเพิ่มในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าราย,รายวิชาหรือว่ามาเพิ่มในส่วนของ บางคอร์สที่จะพัฒนาคอมพ e เ e n c y นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีข้อดีนะคะที่มีแตกต่างกันบางสาขาเขาบอกว่าเด็กเขาได้ได้งานเลยคะ่จะอาจารย์จองตัวกันเลยอพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปทำโปรเจกต์แล้วนะคะ,ะ,คะดีครับ <c oughs> เห็นท <c oughs> างอาจารย์บอกว่ามีฝึกงานก่อนหน้านั้นสองครั้งช่วงซัมมร์ด้วยนี่อันนี้ไอเดียคล้ายๆกันครับคือจริงๆแล้วเหมือนกับโปรแกรมครูอ่ะครูศาสตร์อ่ะเขาจะมีเหมือนกับฝึกงานระหว่าง ฝึกสอนระหว่างระหว่างเทอมอะไรระหว่างเรียนนะครับแล้วก็ฝึกสอนทั้งซีเมสเตอร์ผมว่าไอเดียในการฝึกครูครับผมผมตอนเราดีไซน์เนี่ยเราก็ได้ไอเดียจากการที่ครูเขาฝึกอย่างนี้เราก็เลยเรามาเอาเรามาปรับดูครับแต่เหนื่อยหน่อยครับอาจารย์นิเทศจะเหนื่อยหน่อยครับผมเราก็เลยทำได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ก็เลยต้องใช้สมัครเอา อาจารย์ขออนุญาตเรียนถามนะคะในส่วนของกรณีอาจารย์นิเทศนะคะของที่รัฐกระบ,บังอะคะ่ะเวลาไปนิเทศที่ต่างประเทศนี่ใช้ระเบียบของทางเฉพาะของทางสถาบันเองหรือว่าใช้ระเบียบกระทรวงอย่างอิงจากกระทรวงการคลังคะ่ะอ,อ๋อใช้สถาบันเองเลยครับก็เบิกใจเหมือนไปคอนเฟลเลนซ์เหมือนไปงานวิจัยเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนไปนิเทศนะครับ ครับต้องใช้อย่างนั้นเลยครับถือว่าเป็นผลเป็นเป็นภาระงานด้วยครับค่ะอาจารย์ในส่วนของบางเขนมีเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็อาจารย์ท่านอาจารย์ค่ะในส่วนของสาขาท่องเที่ยวแล้วบางนะคะการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะเราก็มีเด็กไปเนาะค่ะ ครับอาจารย์โปรแกรมดีครับมีสองเดือนสามเดือนแล้วก็มีประเมินด้วยแล้วก็ไปสากิจปีสีเลยครับเนี่ยฝึกทักษะเต็มเต็มเลยครับเนี้ยกรอกลงสกิลแมปจะเห็นเด็กแต่ละคนได้เลยคร,ครับผมมีคำถามอื่นไหมครับหากมีข้อเห็นน่าจะคำ,คำถามสุดท้ายอาจารย์แพลตฟอร์มอันนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากในส่วนของที่จะมาใช้ร่วมกันในส่วนของ เอ่อมหาสถาบันใช่ไหมคะคะใช่ครับใชครับเป็นกลางของมหาวิทยาลัยครับแล้วก็หลักสูตรก็ไปบริหารจัดการกันเองครับแล้วเด็กเขาจะเห็นสกิลของเขาเองเอ่อเป็นเทเลเมตส่วนส่วนบุคคลได้เลยครับคือสามารถสามารถปรับให้ตรงกับฟิวอะค่ะ อ uh, ่สายวิศวะ oh. กับสายทางด้านการโรงแรมการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือสายทางด้านสังคมเนี่ยเอ่อเอามาปรับได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าสกิลแมปมันจะเกิดจากหลักสูตรก่อนครับหลักสูตรแต่ละอันขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นสกิลเซ็ตใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยทำของวิศวะแล้วไปใช้อันอื่นไม่ใช่เลยมันเป็นของใครของมันเลยครับเหมือนกับใช้บริหารหลักสูตรไปด้วยอะไรเงี้ยครับ หากมีข้อคิดเห็นจากฐานประกอบมให้เพิ่มสกิลของนิสิตมีแนวทางในการปรับอย่างไรครับก็ดูความถี่ก่อนนะครับบางทีต้องมีการกรอง Vo i c e กับนอยส์ครับอาจารย์อันแรกนะครับอาจารย์จิรวัน,นะครับบางทีแบบบางทีสถาบับการก็บ่นไปทั่วอะไรประมาณน,นี้คือมันก็มันก็มีบางอย่างแล้วเราก็ต้องมากรองความถี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็รวบรวมในซีเมสเตอร์คือที่มันจะมีตอนประชุมหลักสูตรนะครับแล้วลจากนั้นก็นําเสนอปรับแก้ครับอาจารย์ ส่วนใหญ่ฟีลผมอาจจะเป็นเรื่องวิชาปฏิบัติถ้าเป็นส่วนใหญ่เรื่องแลบเราไม่มีทดลองนะคืออุตสาหกรรมก็อาจจะบางบางครั้งที่เด็กไปมันจะแอดวานซ์สิ่งงี้ครับหรืออย่างเช่นว่า,าผมสอนไฟฟ้าเนะ้เรเวลาเด็กไปทำงานปุ๊บมันต้องมีสกิลด้านโคดดิ้งเยอะขึ้นสกิลทางด้านอินโฟเมชันหรือไอทีมากขึ้นอย่างงี้ครับเราก็ต้องมาปรับเหมือนกันเพราะนั้นตอนตอนเนี้ยเนื้อหาการเรียนเราอจะต้องไปเพิ่ม อีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนไฟฟ้าก็เรียนแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ก็แลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องขอภายด้วยสเปซิฟิกเฉพาะไฟฟ้าก่อนนะเพราะว่าคือเป็นรับผิดชอบตรงในหลักสูตรในนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ตอบอาจารย์จิรวันนะครับแต่อาจารย์ต้องกองก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเสียง noise นอสครับไม่ใช่วอยส์อะไรี้ยคือมันจะมีแบบอย่างนั้นนะครับ คือผมเคยมีเคสแบบลูกศิษย์ไปฝึกง,งานอะไรเงี้ยเป็นบริษัทต่างจังหวัดเป็นบริษัทแบบเจ้าสัว,สวแบบเป็นบริษัทครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทาเมนทอร์ชิพแล้วก็เหมือนกับไม่รู้ครับเป็นเป็นหนุ่มสาวกันอะไรเงี้ยพาลูกสาวเขาหนีไปผมโดนมาตามที่อาจารย์ก็มีนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอมเพนมาหาวิาลยแล้วไปไปมาๆก็กลายเป็นว่าเด็กเขาไปเที่ยวกันเลยประมาณอย่างเงี้ยก็ก็มีเคสเคสแบบเนี้ยต้อง หลายปกมันเคสบายเคสเลยแล้วเขาก็จะคอมเมนต์เลยว่าไม่มีจะเนี่ยคือซอฟต์สกิลแย่อะไรประมาณนี้แต่พอเรามาพี่าาแล้วสัมภาษณ์เด็กแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับก็ก็อาจารย์ต้องดูนิดประมาณนี้อาจารย์ขอขออนุญาตเรียนถามว่าในส่วนของอสถานประกอบการเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้คะแนนไหมคะการการตัดเกรดนะคะมีไหมคะหกสิบหกสิเปอร์เซ็นเลยครับ หกสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วอาจารย์ผู้สอนสี่สิบหรอคะอาจารย์นิเทศอาจารย์นิเทศสี่สิบค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบพคุณมากเลยค่ะค่ะขอให้เวทุ <ขอ S 1> สัจกรรมเยอะกว่าค่ะค่ะ,คะต้องขอบพคุณมากนะคะดูในช่องแชทแล้วนะคะก็นะคะไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามค,ค่ะก็ต้อง กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะวันนี้นะคะเลยรบกวนเวลาท่านแต่ว่าก็รบกวนอีกในวันแผนเอาไว้ประมาณยี่สิแต่เดี๋ยวประสานงานวันที่ท่านวิทยากรกับทีมนะคะ <15. S 1> ค่ะค,ค่ะพฤศจิกายนสองพนหสิบเจ็นี้ค่ะนะคะครเราก็ค่ะก็มีอาจารย์ที่รอในเรื่องของอในเรื่องของการกำหนดแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปกันนะคะ ในโอกาสนี้นะคะทางท่านทีอ่อยู่ในห้องประชุมออนไลน์นะคะสามารถส่งสัญ,ญลักษณ์นะคะส,สามารถส่งคําขอบคุณนะคะมายัางท่านวิทยากรได้นะคะได้เลยนะคะโอกาสนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านรองอภิสิทธิ์นะคะได้กล่าวปิดการสัมมนานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ออสนะครับ <laughs> แล้วก็ ที่มาให้ข้อมูลผมว่าจริงๆหลายๆคนก็ยังอาจจะยังไม่ร้อนตะะ์ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่20พฤศจิกาท้าาอาจจะประมาณนี่ยฮะ,ะที่ท่านจะยกทีมจากทางรัฐบางมาช่วยทางเกษตรที่เราเออก็คือ ท่านก็มาพูดให้เราฟังในวันที่เราสมนาอาจารย์ไปเมื่อปีที่ในไม่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเราถือว่าเราก็ได้รับความสนใจจากอาจารย์จำนวนมากก็ถามกันเข้ามาเยอะก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าจะเป็นบรรยายนะครับช่วงบ่ายเป็นเวิร์กช็อปก็ฝากเรียนท่านผู้บริหาร ทุกๆคณะนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าภาคที่นั่งฟังอยู่ในในวันนี้นะครับว่าเตรียมมาเพื่อเราจะได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างที่ท่านอาจารย์อาจารย์ได้ให้ความเห็นเนี่ยหลายๆหลักสูตรในของเกษตรเองเนี่ยเราก็มีการปรับเล็กปรับน้อยเพื่อเพื่อตามให้ทันนะเพราะว่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะสาขาที่เปลี่ยนเร็วมากเช่นวิยีการคอมพิวเตอร์หรือพวกไอทีเนี่ยก็จะมีการเปิด ปลายวิชาใหม่ๆห,หรือปรับมาตลอดนะครับผมว่าอันนี้ก็คือจะเกิดเกิดจากตรงนี้ครับเพราะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเด็กเกษตรเองเราจะไปซีวีกันประมาณสักพันเกว่าคน1,800ปดร้อคนนะซึ่งก็เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปว่าวันนั้นก็เพิ่งเรียนท่าทีการบดีแบบบอกว่าคนพวกนั้นก็จะเป็นอาจจะยังไม่ได้นับเพราะาเป็นฝึกงานไม่ถึง4เดือนเราก็ยังไม่ได้นับ ถ้าเป็นซีวีเนี่ยต้องสี่เดือนขึ้นไปนะครับเพราะว่าก็ถือว่าจริงๆก็เกือบจะห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแน่ๆที่เราทั้งมหาลัยต้องต้องต้องไปฝึกงานหรือไปทําอะไรก็ตามซึ่งอันเนี้ยวันนี้ก็จะได้ไอเดียเยอะเลยว่าเราจะต้องอาจารย์นิเทศจริงๆสัมพันธ์นจริงๆฮนะอย่างที่ท่านอาจารย์ออดพูดเพราะว่าดูจากที่คณะวิทยาศาสตร์เองเนี่ก็เออเหนื่อยฮะคือต้องออกไปตลอดแล้วก็บางทีเอ่อถ้าตอบแทนก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้จูงใจหรอกแต่ว่าได้ใจรัก ในการที่จะพัฒนาเด็กจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะอาจารย์ออดมากๆเลยนะครับแล้วก็แสดงความดีๆในหน้าที่ใหม่ของอาจารย์นะฮะที่ได้รับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คิดว่าเป็น,เป,นเป็นไยขับเคลื่อนประเทศอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะที่จะต้องทําต่อไปก็ในในนามของพันเกษสศสารครับว่าขอบพระคุณวันนี้ือท่านวิทยกรวันนี้มากๆนะครับแล้วก็ หวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวหลายๆคนคงจะมาร์กไว้เลยนะครับตอนนี้กําหนดไว้ที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะครับหนึ่งวันเต็มๆนะครับเป็นช่วงปิดเทอมครับนะฮะหลายๆคนจะได้เตรียมตัวว่าน่าจะมาได้นะครับก็ขอบคุณและขอปิดการสัมมนาในวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับมินลีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีาจา์ทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะขอบพคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะศาสตราจารย์ ดรสุรินคำฝอยนะคะขอบพระคุณท่านคณบดีทุกๆคณะทุกวิทยาลัยนะคะและวิทยาเขตด้วยนะคะขอบพระคุณท่านคณาจารย์นะคะบุคลกากรทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะคะในการสัมมนานในวันนี้นะคะท่านกรรมการที่อยู่ในออนไลน์นะคะทางฝ่ายเลยขานุการได้ส่งลิงก์นะคะในเรื่องของการประเมินนะคะแบบสอบถามการจัดงานนะคะของโครงการนี้ไว้ด้วยแล้วนะคะ ต้องขอความร่วมมือนะคะจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทุกท่านนะคะต้องขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารนะคะคณาจารย์ที่มาออนไซต์ด้วยในวันนี้นะคะวันนี้ถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปต้องกราบขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้แทนสถาบันอื่นด้วยนะคะที่ได้กรุณาให้ความสนใจและมาเข้าร่วมในส่วนของโปรแกรมซูมออนไลน์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ